นาดไหมไม่แล้วนั่นได้มีระนาดใช้ปากเอาเอามาพร้อมมีกองก็พอจะเจ้าระนาดอีกโอเคไปออกอากาศกันเถอะยิงออกอากาศไปออกอากาศครับออกอากาศเร่เข้ามาครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาจูงมือบุตรจุดมือเมียคอเคลียร์กันมาหน้าเวทีลิเกของเรานะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนจังหวัดที่มีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์บอกเลยนะครับถ้าไม่ใช่โควิดเนี่ยจังหวัดนี้ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับผมเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทยของเราเมืองชาละวันเร่เข้ามาครับเร่เข้ามาตอนนี้นะครับผมตัดภาพหน้าจอให้เห็นความอลังการยิ่งใหญ่ของคณะนี้เห็นภาพรับป่ะตอนนี้ออกอากาศแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำให้รู้จักกับคู่พระคู่นางแล้วก็แน่นอนวันนี้เรามีได้รับเกียรติจากเจ้าของคณะมาด้วยป่ะเราแชร์กันดีกว่าตอนนี้นะครับพี่ตัดภาพแล้วเดี๋ยวขอให้น้องๆทุกคนช่วยกันแชร์นะครับเชิญฮะนะครับแชร์ป่ะแชร์ครับโอเคนะครับตอนนี้เราแชร์กันดีกว่านะครับนะครับพี่เก่งจะแชร์ให้กับคนดูเยอะๆนะครับมาตอนนี้เราตัดภาพนะครับเห็นภาพลิเกขึ้นหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะแชร์กันนะครับมีกี่กลุ่มมีกี่ฐานแฟนคลับเราจะแชร์ไปให้เขารับทราบนะครับเดี๋ยวคืนนี้อยู่กันยาวๆคิดถึงกันอยู่ด้วยกันนะจ้าอย่าเพิ่งนอนจ้ะเอาละครับตอนนี้เราทำการแชร์นะครับแชร์ก่อนนะครับคุณผู้ชมรอแป๊บหนึ่งมาคุณพ่อครับจะได้ไม่เงียบคุณพ่อร้องลิเกคอเคลียร้องลิเกไปทางพรางก่อนนะครับพ่อขอแบบลิเกนะฮะของคณะรุ่งทิพย์จันทราบทลิเกที่เป็นเอกลักษณ์ของเราครับคุณพ่อขอคุณพ่อได้ร้องโชว์สักนิดหนึ่งครับพ่อครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทักทายแฟนคลับตอนนี้ขอลูกแชร์ก่อนนะครับพ่อครับครับครับเชิญครับพ่อร้องเลยครับพ่อเชฟฟินพี่กุลสูงแปดเก้ารังหัดพ่อเราลาดลำ0406083เบอร์นี้จงจำแฟนจ้ามีงานเมื่อไรได้โปรดจงรีบโทรหากรุงทิพย์จันทราเตรง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 โอ้โหคุณพ่อครับเปิดตัวได้อลังการมากครับพ่อผมแหมตอนแรกตั้งใจฟังตั้งนานเอ้าปรากฏว่าเป็นเบอร์โทรจ้ะพี่น้องจ๋าโอ้อลังการแท้อ้าวมาตอนนี้เราแชร์นะครับโอ้โหแชร์ประมาณ10 20 30 40กลุ่มมาตัดภาพเห็นหน้าคุณน้องกับคุณพ่อดีกว่าสวัสดีเป็นทางการสวัสดีกันแบบน่ารักน่ารักอบอุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อเมื่อกี้ได้ยินเสียงแบบครับผมโอ้โหนี่คือเสียงคุณพ่อเหรอครับเนี่ยเมื่อกี้นี้ใช่ครับใช่ครับโอ้โหเอาละคุณพ่อครับตอนนี้เห็นหน้าแล้วเราร้องกันอีกทีเดี๋ยวก่อนตอนนี้ภาพในจอเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือเห็นคุณพ่อนะฮะนะเดี่ยวเดี่ยวเลยนะจอเดี่ยวเลยคุณพ่ออยู่เดี่ยวเดี่ยวเลยนี่เด่นเด่นเลยพ่อแล้วส่วนน้องทั้งสองท่านเนี่ยลูกสาวพ่อทั้งสองเนี่ยตอนนี้เบียดอัดกันอยู่ในกล่องนะฮะนะแล้วก็มีผมเนี่ยอยู่หนีบหนีบอยู่มุมจออ่าวันนี้เราจะทำการพบปะแฟนคลับญาติลิเกกันนะครับพ่อนี่ผมมีภาพนี่เป็นภาพตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเห็นคุณพ่อรำแหมตอนนั้นเนี่ยเป็นภาพยุคเก่าลิเกยุคประมาณนี่ฮะ40ปีมาแล้วคณะนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับนี่เพราะฉะนั้นตอนนี้บรรดาคุณผู้ชมนะครับมากันให้หมดเลยนะครับตั้งแต่แฟนคลับยุคแรกนะฮะจนถึงแฟนคลับยุคปัจจุบันนะครับเร่เข้ามาครับเร่เข้ามาโอ้โหตอนนี้เข้ามาแล้วครับเร่เข้ามาตอนนี้ประมาณเกือบ40คุณผู้ชมเข้ามาเกือบ40แล้วคุณพ่อขอบคุณครับขอบคุณพ่อจ๋างั้นผมจะขออนุญาตนะฮะประกาศเข้าคุณพ่อเลยนะฮะเข้าทางการเลยพ่อแม่พี่น้องที่รักที่เคารพขอนำท่านพับกบพบกับ
ลิเกครับผม40ปีนะครับที่เดินทางนะครับมาไกลจากจังหวัดพิจิตรนะครับผมสัญญาณเรายิงเปี้ยงเข้าไปที่พิจิตรนะครับตอนนี้นะฮะลิเกคณะนี้ครับมีความเป็นมาที่น่าสนอกสนใจมอบความบันเทิงตั้งอกตั้งใจที่จะทําการแสดงมานับไม่ถ้วนไม่รู้กี่คืนต่อกี่คืนเพื่อที่จะอยากเห็นรอยยิ้มอยากเห็นความสุขอยากจะมอบความบันเทิงนะให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอามานานถึง40ปีคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับตั้งอกตั้งใจรักในความเป็นลิเกขนาดไหนวันนี้มาพบกับท่านผ่านไลฟ์สดแล้วบอกเลยนะครับคุณพ่อตื่นเต้นมากคุณพ่อบอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยต้องมายืนจ้องโทรศัพท์แล้วก็มาคุยกับแฟนคลับขนาดนี้ผมบอกคุณพ่อครับนี่แหละเราจะได้พบกับแฟนคลับทั่วประเทศผ่านระบบนี้ครับพ่อครับเขาเรียกว่าการออนไลน์ไลฟ์สดนะครับผมนะคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้ามาประมาณ 70-80 ท่านแล้วผมชื่อเก่งนะครับคุณพ่อครับคุณน้องทั้งสองพี่ชื่อเก่งนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกพ่อแนะนำตัวครับผมนี่ไหว้กันประมาณ3รอบแล้วนะพี่เก่ง พี่เก่งทำรายการชื่อว่ารายการเฮ้ยเก่งอ่ะเฮ้ยเก่งอ่ะเนี่ยมันเป็นคำชมเวลาเราเห็นใครทำอะไรดีๆแล้วก็บอกเฮ้ยเก่งอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยครับมันเป็นการให้กำลังใจครับและที่ถ้าเป็นทางธรรมะเขาเรียกว่ามันเป็นการแสดงมุทิตาจิตนี่พูดไปปบยุงไปเหมือนบรรยากาศหน้าวิกลิเกคือมันเป็นการแสดงมุทิตาจิตเขาเรียกยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีเก่งอ่ะเฮ้ยเก่งอ่ะนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้อ้อมใจเป็นไลฟ์สดคุยสนุกปลุกความเก่งนะครับเราสนับสนุนทุกความเก่งให้เบ่งบานนะครับคุณผู้ชมเข้ามาเลยครับผมจะให้คุณพ่อเปิดด้วยลิเกพ่อจ๋าครับร้องก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไล่เรียงทีละท่านเลยนะพอพ่อร้องจบปั๊บแล้วเราก็เป็นที่นางเอกแล้วก็ไปที่อีกคนนึงนะครับก็บอกว่าเขาเป็นดาวยั่วยั่วสินะฮะนะโอ้ยแค่หัวล้อก็น่าตบแล้วนะฮะโมโหไม่เชื่อเลยโยโมโหโยโมโหเอ้ามาคุณพ่อพร้อมแฟนคลับพร้อมแล้วร้องก่อนเลยพ่อจ๋าลุยโลดผมกราบขออนุญาตกราบขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับคุณเก่งแล้วก็รายการเฮ้ยเก่งอ่ะนะครับเป็นรายการที่ช่วยเป็นสื่อเป็นเสียงอย่างน้อยนะครับทีมงานของการกับผมก็จะได้มีแฟนคลับได้มีแฟนรู้จักมากขึ้นนับเป็นรายการที่น่าชื่นชมกราบขอบคุณทั้งทางรายการเฮ้ยเก่งและคุณเก่งนะครับกราบขอบคุณและโดยเฉพาะแฟนที่ชมการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้กราบขอบคุณมากๆเลยนะครับพ่อจ๋าพ่อชื่อรายการผมคือเฮ้ยเก่งอ่ะมีอ่ะด้วยมีออ่างสระอ่ะด้วยแล้วไม่เอกเฮ้ยเก่งอ่ะพ่อทศพลพี่ทศพลมาดูด้วยพ่อครับครับเชิญครับพ่อเฮ้ยเก่งอ่ะหน่อยพ่อเฮ้ยเก่งฮะถูกต้องเลยพ่อร้องทันทีร้องเถอะยุงเริ่มกัดขาแล้วพ่อร้องเถอะเอาเพราะด้วยวิกฤตโควิด-19ทำให้พวกเราเดือดร้อนที่กราบเท้ากล่าวสุนทรไหว้วังวิงวอนดังว่าช่วยเล่นลิเกงหากินไม่สร้างสินสืบสายมาหมดทางดินหากินไม่ได้น้ำตาตกไหนก้มหน้าเมื่องานมันงดหมดเงินลำบากเหลือเกินหากินน้ำตาแทบไหลเป็นสายรินมันมองมินดามานานอีกเท่าไรเมื่อไรไม่รู้พวกผมจะอยู่กันอย่างไรที่ทำนี้มาไล่มีใครจะรู้เก่งจะอยู่กันอย่างไร
จากลาที่นาไรไม่คล่องเลยจะขายจะค้างมาเล่นรำร้องสินของโบราณคือต่อวันวันทำไว้บันเทิงทั่วถิ่นศิลปินไทยคู่กับคุณยายคุณยาศิลปะแก่เก่าของเรายังเก๋อย่าปล่อยให้ลิเกงโศกังเตร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 งครับผมอ้าวก็พบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปนะครับนี่ลำค่ะลำพี่ยังไม่ได้ร้องเลยพี่เก่งยังไม่ได้พูดสักคำเราจะไปแล้วเดี๋ยวทักทายแฟนๆก่อนเมื่อกี้บอกว่าพี่ทศพลหิมพานต์มาดูด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทศพลหิมพานต์ด้วยนะคะสวัสดีพี่ทศพลหิมพานต์ด้วยนะคะสวัสดีพี่ชายสุดหล่อฝากพี่ทศพลนิสัยดีใจดีก็เลยครับคุณสมบูรณ์ขอบคุณครับครับผมวันนี้นะฮะคืนนี้รักลิเกมากๆรักมากๆเท่าไหร่อย่าลืมอุดหนุนลูกชิ้นหมูยอทศพลหิมพานต์ด้วยนะครับอร่อยมากอร่อยมากค่ะคอนเฟิร์มนี่นี่พี่ทศพลพิมพ์มาเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ่านสวัสดีพ่อรุ่งนะพ่อรุ่งทิพย์น้องอ้อมและน้องเกดด้วยจ้าชื่นชมผมได้รู้จักมาตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรที่เป็นสามเณรแหล่เพราะมาตั้งแต่เล็กๆเลยครับสำหรับคุณทศพลครับอ๋อสามเณรสมบูรณ์ครับดาวชาดกสามเณรสมบูรณ์ดาวชาดกเนี่ยโด่งดังระดับศาลาพังมาแล้วนะฮะเอางี้ดีกว่าใครติดตามชมไลฟ์นี้นะครับต่อจากทศพลพ่อบอกว่าพ่อทันลิเกเอ้ยพ่อทันสามเณรสมบูรณ์ดาวชาดกพ่อนินทาสามเณรหน่อยไม่บาปเพราะตอนนี้เป็นนักร้องไปแล้วไม่ได้เป็นสามเณรตอนนั้นที่เป็นสามเณรสมบูรณ์ดาวชาดกเนี่ยได้ข่าวว่าศาลาพงศาลาพังพ่อเล่าเลยบรรยากาศเป็นยังไงได้ข่าวว่าขึ้นป้ายโอ้โหคนเพียบเสียงเพราะครับเสียงเพราะมากๆแล้วก็เก่งมากๆสมัยนั้นนะครับผมไปแสดงลิเกที่ไหนก็โอ้โหมีแต่ชื่อของสมเด็จสมบูรณ์กับพระอาจารย์เหลิมก็ชอนเลยครับครับผมติดตามมาจนกระทั่งใกล้ก่อนที่จะมาเป็นนักร้องโด่งดังอย่างนั้นผมก็ยังติดตามเอ๊ะคุณสมเด็จสมบูรณ์เขาหายไปไหนจนกระทั่งเขามาอัดแผ่นเสียงแล้วเขามาเปิดตัวเป็นว่าอดีตผมเลยทราบอ๋อคุณทศพลหิมพานต์นี่เองคือสามเณรสมบูรณ์ในยุคนั้นนะครับก็ชื่นชอบอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ยังชื่นชอบไปไม่ได้พบรู้จักก็รู้สึกกระทั่งนิสัยใจคอเข้าดีมากๆเลยครับครับตอนนี้นะครับท่านที่เข้ามาชมนะครับตอนนี้มากันหลายสิบท่านประมาณ 5-60 ท่านนะครับขอความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาช่วยกันแชร์สักนิดเถอะนะฮะคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเพียงท่านเนี่ยใช้นิ้วเนี่ยนะครับบรรจงแชร์ไปที่กลุ่มไหนก็ตามเพจไหนก็ตามเนี่ยเหมือนได้บุญยังไงพ่ออ่ะพ่อเล่าหรือน้องอ้อมหน่อยน้องอ้อมมั่งอ่ะน้องอ้อมน้องเกดยังไม่ได้พูดเลยนะในการสนับสนุนลิเกเนี่ยดียังไงครับคุณน้องทั้งสองอย่างแรกเลยนะคะในช่วงโควิดแบบนี้นะก็คือถ้าเกิดการกดแชร์ครั้งหนึ่งเหมือนเป็นการสร้างกุศลแล้วก็สร้างทานให้กับศิลปินลิเกเพราะตอนนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพวกเราศิลปินลิเกมีเยอะมากแล้วก็ทานทุกทางแชร์หนึ่งท่านเท่ากับหนึ่งจิตเมตตาก็คืออยากให้ช่วยแชร์กันได้เยอะค่ะจะได้เป็นกระบอกเสียงแล้วก็กระจายขึ้นไปเผื่อว่าผลโหวตหรือว่าผลแชร์ตรงนั้นเป็นอานิสงส์ของการแสดงได้มีแบบหลุดโควิดไว้แล้วเราจะได้กลับมาแสดงเหมือนเดิมจะได้ช่วยเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอาชีพลิเกของเรานะคะก็เป็นอาชีพที่สืบสานมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะอยากให้ศิลปะวัฒนธรรมไทยได้คงอยู่กันตลอดไปก็ขอให้ทุกคนได้เป็นคนละหนึ่งกำลังใจนะคะล้านคนก็ล้านกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ทุกๆคนรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบสานวัฒนธรรมตรงนี้ให้คงอยู่กับผู้กับชาติไทยเราต่อไปค่ะครับผมต่อไปเราจะฟังลิเกสาวร้องบ้างคุณน้องคุณพ่อทั้ง3ท่านครับพี่อยากให้บรรยากาศคืนนี้เราสบายๆดูคุณน้องนั่งตัวเกร็งนั่งตัวแข็งกันนิดนึงนะ
ตอนคุณพ่อร้องเนี่ยเราต้องรำตอนพ่อร้องอะเราต้องรำไม่งั้นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เห็นหน้าคุณน้องแบบเฮ้ยเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาไงดีแล้วหนูอะพอรำได้แต่พี่เกดอะรำไม่ได้ยกมือมาเหมือนแง่งฉิงเลยค่ะเออไม่เป็นไรเกดก็ทำอะไรก็ได้เต้นแอโรบิกไปก็ได้เออเอาที่มันแบบสบายใจอะแต่มันนั่งนิ่งๆมันแข็งก็โมตะเก๊กสวยหนูมาโมตะเก๊กสวยนี่ไม่เก๊กแล้วหนูไม่เก๊กแล้วไม่ต้องเก๊กไม่ต้องเก๊กเพราะคุณน้องอะตอนเนี้ยหน้าคุณน้องทั้งสองท่านเนี่ยบานเต็มจอละมีพี่กับพ่อเนี่ยโผล่มาแต่หูมีคุณน้องเนี่ยโอ้ยใหญ่มาเริ่มเลยอ้าวมาทำงานหน่อยเว้ยทำงานหน่อยเอออ้าวมาคุณผู้ชมครับผมจะพูดให้น้อยคือเวลาเชอร์รี่เกมาเนี่ยฮะเราต้องมีการละลายพฤติกรรมเขานิดนึงฮะเขาจะได้ไม่เกรงแล้วจริงๆอะผมต้องพูดน้อยๆเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้คุยกับเขาเยอะๆอ่ะคุณน้องเอาท่านหน่อยลิเกร้องเอาเป็นกรเกี่ยวกับโควิดแล้วกันนะคะเอาเป็นสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วแต่เอากรธรรมดามันก็ได้กรโควิดตื่นเช้ามาก็หมอพูดโควิดกูจะหลับจะนอนมึงยังเอากรโควิดมาหากูอีกโอ้ยกูก็เครียดมึงก็เครียดต่างคนต่างเครียดเดี๋ยวกูก็ไปกินลูกชิ้นหมูยอทศพลนั่นเลยหมดเรื่องหมดราวเอาเอาเลยเอาที่สบายใจจะร้องอะไรก็ร้องด้วยใจศรัทธาขอสาธิตฝากเรื่องโควิดเอาไว้ก็เพราะด้วยหวังระวังระวัยขอรวมเป็นสายเป็นสื่อได้ฟังคุณหมอต่อมากราบเรียนนายนั่งที่นี่หมอท่านแนะนำที่ทำเช่นนี้เราจะไม่ถือดียอมดื้อกินร้อนช้อนกลางห่างๆกันอย่าลืมต้องมันล้างมือเตรง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 ไปทุกคน 5-60 คนไปล้างมือกันพี่เจลจะนอนแล้วเขาอาบน้ำแล้วแกเอ้ยมาล้างมืออะไรล่ะคุณน้องดีมากตอนนี้คนกระเดิบขึ้นมาจาก 5-60 กระเดิบขึ้นมาเยอะๆเดี๋ยวจะอ่านข้ออ่านแฟนคลับนิดนึงเขาว่าไงคุณเบลน่ารักบอกว่าเนนสมบูรณ์เทศกับหลวงพ่อบุญเหลือที่วัดสุบรรณารามนะฮะแล้วก็นี่ใครเนี่ยเอามาพี่มานะก็มาชมนะคุณธีรวัฒน์ก็มาชมนะคุณจิดาภามัมก้อยทำมัมก้อยทำมังนะบอกช่วยแชร์ด้วยนะคะมัมก้อยทำมังอยู่แถวๆนั้นป่ะเนี่ยมัมก้อยทำมังคุณไพโรจน์คุณไพโรจน์เนี่ยนะบ้านหุ่นเหล็กนะฮะคุณไพโรจน์บ้านหุ่นเหล็กนะฮะอยู่ที่อ่างทองนะฮะใครที่ไปจังหวัดอ่างทองจะเห็นว่าริมถนนจะมีบ้านหุ่นเหล็กนะฮะนี่ฮะเจ้าของมาชมด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีคุณทศพลบอกว่าขอบคุณครับพ่อยอสะเขินเลยครับขนาดแบบจะแกจะพูดนะแกยังแอบแฝงขายของเลยขอบคุณครับพ่อหมูยอสะเขินเลยครับนะยอมันหมูแต่เขาไม่ยอทำมาเป็นพูดยอคือจะขายหมูยอคุณผู้ชมนะฮะคุณแหม่มร้อยแปดโชว์นะครับนี่เป็นแฟนประจำเพราะเป็นพี่สาวของคุณพี่บอกว่าภาพเสียงทุกคนชัดมากนะขอบคุณค่ะช่วยแชร์ให้เราด้วยทุนสำเภาแสนรักบอกเสียงเพราะมากๆค่ะคุณสำเภาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณรุ่งทิพย์ชอบดูมากค่ะนี่สวัสดีก่อนแล้วสวัสดีก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณนะครับครับเคยให้รางวัลน้องอ้อมตอนไปร้องเพลงที่สุโขทัยค่ะอ๋อขอบคุณมากนะคะให้ตอนนี้อีกไหมคะพี่ตอนนี้ก็ให้ได้ค่ะรับเรื่องของรางวัลให้ตรงสะพานพระร่วงค่ะสนามเด็กเล่นหลายปีมาแล้วค่ะชอบมากมากขอบคุณมากนะคะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีขอคืนก่อนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเอาไปเดี๋ยวขอเอาไปหมุนก่อนนะคะ FC มาคุณเอ้ย FC พี่สวัส
สวรสาสวรรสวรสาเกี่ยวอ๋ดอาราทิพย์อืมโอ้ยนะฮะอ่ะคุณผู้ชมแชร์ครับแชร์คือเขาบอกว่าเขาเป็นลิเกคณะเล็กๆอยู่ที่พิจิตรกลัวจะไม่มีคนมาดูกลัวจะไม่มีคนสนใจผมบอกว่าทําไมล่ะครับก็พ่อเล่นมานานแล้วอยู่ที่พิจิตรนะ40ปีผมบอกก็ดีสิครับพ่อเพราะว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเราทันสมัยนะพ่อไม่ต้องไปห่วงเราพ่อเขารักลิเกเขาจะช่วยกันแชร์ทุกคณะแหละพ่ออ่ะร้องไป2แล้วอีกคนนึงเราก็จะไม่ต้องร้องนะครับเพราะว่าดูสภาพแล้วไม่น่าจะร้องได้ได้หนูร้องไหวหนูได้ฮะได้ค่ะได้จริงหรือเปล่าจริงนะเพราะไม่พอได้ค่ะโอเคทุกคนครับพนมมือตั้งใจฟังนะครับผมดาวยั่วจะร้องแล้วตั้งนโม3จบค่ะร้องนะคะบ้านะไม่ได้หนูไม่ร้องโควิดนะเพราะหนูไม่กลัวโควิดกลัวหมดตายว่าโควิดเลยตอนนี้ไม่ต้องพนมมือไม่ได้เทศอันพร้อมยังคะโปรดฟังให้เพาะทั้งก่อนยื่นหน้าไปด้วยเอวกินนิ้วตรงนี่แหละนางก็มีเกรดเซ็กซี่ซุ่มซ่ามอย่าให้เซ็ตชื่อเล่นลูกเกดก็โอเคใครอยากเป็นกิ๊กส่งซิกนางกองเจอกันหลังลองลิเกเต็ง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 เวลาแกร้องยื่นหน้าไปทางขวาเพราะที่แกยื่นมามันอยู่หลังหน้าของฉันหลังหน้าของฉันมันก็ไม่เห็นแกละกันเพราะว่าตัวฉันบังอยู่ตอนนี้ฉันทั้งยุบฉันทั้งย่อไม่รู้จะพอหรือเปล่าคนดูโอ้ยไม่รู้จะหลบไปอยู่ไหนแล้วโอ้ยมากันเยอะอ้าวโอเคสนุกดีเอาต่อพ่อเล่าประวัติหน่อยลิเกคณะเราเนี่ยโด่งดังอยู่แถวสะพานหินตรงไหนตรงไหนของสะพานคอสะพานหรือว่าตรงตีนสะพานพ่อลุยแล้วมันสะพานหรือมันตะพานพ่อถือว่าเป็นการเล่าให้ลูกให้หลานฟังลูกหลานจะได้ภูมิใจนะพ่อไหนๆก็อดนอนแล้วเล่าซะหน่อยพ่ออ่ะผมจะไม่ขัดนะพ่อนะค่อยๆพาเรารู้จักกับลิเกไปด้วยแล้วก็รู้จักกับวัฒนธรรมเวลาพ่อเล่าเนี่ยพ่อเล่าไปเลยเวลาแบบพูดถึงชื่อคนนู้นคนนี้เอ่ยนามท่านไปเลยพ่อจะได้ภูมิใจกันอ่ะพ่อลุยครับครับก็คำว่าสะพานหินกับสะพานหินนี่ที่จริงมันก็เป็นสะพานนั่นแหละครับแต่ว่าที่เห็นเป็นตัวหนังสือก็ใช้ต่อเต่าตระอักก็เลยเรียกกันตามนี้แหละครับตามตัวหนังสือตะพานหินเพราะมันมีหินทอดเป็นเหมือนสะพานอยู่หน้าวัดเทวปราสาทจากหน้าวัดเทวปราสาทเหนือไปนิดนึงครับมาถึงวัดวัดตะพานหินนี่แหละครับมันเป็นมีสะพานเป็นหินก็เลยชื่อว่าตะพานหินตอนสมัยเด็กๆนะครับผมอยากเป็นครูประชาบาลที่สอนหนังสือน่ะแล้วก็อยากเป็นทหารอยากขึ้นเครื่องบินอยากเป็นทหารอากาศอยากโดดร่มอะไรทำนองนั้นครับมันเคยหวังไว้สองอย่างครับแต่ตอนสมัยอยู่โรงเรียนคุณพ่อเคยจดกรบอกหัดให้ร้องลิเกผมร้องเสียงหลงเสียงไหลไม่เป็นเสียงคุณพ่อก็บอกว่าไม่เป็นแล้วลิเกผมก็เลยหลังจากนั้นคุณพ่อก็มาเด็กสอนต่อผมก็คิดว่าก็หวังไปจะเป็นครูเป็นทหารแต่ตอนแล้วมันก็เราไม่มีสมบัติไม่มีที่นาที่ไร่ก็คุณพ่อก็เป็นลิเกเป็นโขนด้วยนะครับคุณพ่อของผมเมธาศรีดานะครับเป็นโขนลิเกคุณแม่ก็เป็นลิเกเป็นโขนด้วยครับผมก็เลยไม่มีอาชีพแล้วก็เลยมาผมเกิดที่อำเภอตะพานหินนี่แหละครับอยู่บ้านวังหลุมนะที่เกิดครับแต่ว่าไปเรียนหนังสืออยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่บ้าน10ปีแล้วก็ไปหัดลิเกอยู่กับพ่อใหญ่ก็เรียกพ่อใหญ่นะครับเป็นตาบุญธรรมของคุณแม่อีกทีนึงเขาตั้งคณะแล้วผมก็ไปหัดลิเกก็หัดเป็นลิเกหากินออกวิกออกวาไปเข้าอยู่ 5-6 ปีครับยังร่นไม่ได้หลังจากนั้นก็กลับมาอยู่ตะพานหินก็มาฝึกฝนเพราะการยึดอาชีพโอเคพ่อแค่นี้พ่อก่อนพ่อครับรู้แล้วฝึกฝนจนเป็นลิเกพิจิตรมีลิเกเยอะมากลิเกตอนนี้ที่พิจิตรเนี่ยรวมๆแล้วรู้ก็บอกรู้ไม่รู้ก็ลองเดาดูนะพ่อลิเกพิจิตรเนี่ยมีกี่คณะพ่อที่จริงถ้าเป็นคณะอยู่ประมาณก่อนพ่อจะตอบเกตคุณน้องขยับไปทางขวาหน่อยเอออย่างนั้นแหละอยู่ตรงนั้นหน่อยนะ
เออนะยืนจหะน้าโชเปว็น์รอดบ่วงเลยค่ะเออรอดบ่วงโชว์จะโชว์ตัวเองให้อาหารโอ้ยอันนี้ต้มหูหรือกระมังซักผ้าอ้าวครับพ่อเอาแบบยุคย่อหน่อยพ่อครับสมัยโบร่ำโบราณเนี่ยลิเกหากันคณะหนึ่งกี่บาทแล้วก็ตอนนี้พิจิตรมีคณะลิเกรวมๆแล้วมันกี่คณะพ่อเอ้ยครับลิเกจังหวัดพิจิตรก็อยู่ประมาณ20-30คณะนะครับผู้แสดงนี่ร้อยกว่าชีวิตนะครับทั้งตั้งแต่เด็กจนถึงผู้อาวุโสนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับอ๋อมีเยอะเนาะพ่อทำไมเขาไปอยู่ตรงนั้นกันเยอะล่ะพ่อเขาไปเขาแสดงลิเกแล้วเขากินจระเข้ไปด้วยแล้วไงพ่อทำไมเขาถึงไปอยู่ตรงนั้นมาก็คงจะเป็นเพราะด้วยใจรักนะครับคงเป็นใจรักก็บางคนก็พ่อแม่ไม่เป็นลิเกแต่ก็มาหัดแล้วก็แสดงได้ดีใช่ด้วยนะครับโอเคพอแค่นี้ขอฟคังรับลิเกหน่อยพ่อเราจะร้องเราจะเล่าหน่อยนึงแล้วก็จะร้องอันนี้ไม่เอาบทโควิดแล้วพ่อบทโควิดมันไม่เข้าปากอันนี้แบบลูกบอกจากหัวใจเลยพ่อร้องไปกังวลไปอยากฟังแบบลิเกแท้แท้ลิเกโบราณหรือลิเกที่พ่อร้องเอาแบบบทพระเอกเนี่ยพ่อร้องไปเลยแล้วคุณน้องทั้งสองก็เตรียมไว้คนละบทสองบทนะฮะเชิญเชิญเป็นกลอนใช่ไหมครับครับเป็นกลอนก็ได้เป็นเหล็กดัดประตูก็ได้พ่อเอาที่แบบสบายใจอะพ่อร้องสักทียุงกัดผมแล้วตอนเนี้ยมาเป็นกลอนเก่าๆเมื่อสมัยคุณครูอาจารย์แต่งไว้ให้ก็เยอะนะครับแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ก็จะลืมไปครับเราต้องทบทวนนะครับก็ต้องขออภัยตรงนี้เพราะมาอาศัยกลอนด้นกลอนสดปัจจุบันซะส่วนมากนะครับก็เลยครับพ่อร้องเลยครับพ่อครับไม่ต้องเกรงใจครับพ่ออ่ะระหว่างพ่อนึกอยู่เอางี้อ้อมจ้าอ้อมจัดก่อนอ้อมจัดก่อนโอเคปล่อยพ่อนึกไปพ่อนึกเงียบๆนะพ่อเดี๋ยวเสียงกวนลูกอ้อมเราต้องดึงคนก่อนเราต้องดึงคนอ้อมร้องเพลงร้องก่อนร้องอะไรก็ได้มีอะไรร้องร้องเลยลูกต้องให้ได้ไหมคะนึกไม่ออกได้ อ้อมเป็นใครอ้อมมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับผมมีภาพของอ้อมให้ดูนะครับในระหว่างนี้คุณน้องนึกกันไว้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะเป็นเพลงอะไรได้น้องนึกเพลงไว้แล้วกันเดี๋ยวพี่ตัดภาพเห็นคณะลิเกลุ่งทิพย์จันทราเป็นเพลงที่เกี่ยวกับหนูแล้วกันนะคะเพราะว่าลิเกร้องไปแล้วเนาะลองฟังเป็นเพลงบ้างดีกว่าค่ะได้ลูกร้องกลอนบ้างร้องลิเกบ้างร้องเพลงบ้างสลับไปสลับมาสนุกดีนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะร้องนะคุณผู้ชมครับนี่ผมมีผลงานของอ้อมให้ดูนะฮะเพลงนี้คือเพลงของน้องคนนี้ชื่ออ้อมนะครับเมื่อกี้แฟนขับอ้อมมาดูนะครับชื่อเพลงว่ากลาความรักครับผลงานการแต่งของนักกล้วยเชิญยิ้มค่ะนักกล้วยนะครับนักกล้วยนะฮะไปดูไปฟังกันก่อนครับนี่ฮะกลาความรักเป็นยังไงคุณผู้ชมครับพี่อ้อมคิวต่อไปพี่แล้วนะเดี๋ยวมาแต่งหน้าด้วยจ้ะพี่อ้อมครับช่วยเกย์คุณสวยพี่จะเป็นยังไงครับเอามาได้ไหมอยากเธอ
ความรักนะครับน้องอ้อมสุกัญญานะครับสุกัญญาดาราทิพย์นะอันนี้เป็นเพลงของคุณน้องอ้อมนะครับเพลงคุณน้องเนี่ยไพเราะมากนะครับพอแล้วค่ะเดี๋ยวหยุดก่อนนะฮะก็นอนหลับเลยมันจะนอนไม่หลับอะค่ะโอ้ครับนะฮะตื่นเต้นไหมฮะเพลงนี้ไม่ได้เปิดนานแล้วโอเคนะฮะอ่ะคุณน้องคะคืนนี้เราต้องจัดค่ะคุณน้องจะมาเราต้องจัดเรามาไลฟ์เนี่ยครับคุณน้องเราต้องมีร้องมีรำมีโชว์ให้แฟนคลับได้หายคิดถึงค่ะเมื่อกี้มีคนถามถ่ายมาคิดถึงคุณน้องโชว์เลยค่ะคุณน้องโชว์จะโชว์อะไรเปิดเลยเหรอคะเปิดเลยเหรอพี่เก่งเปิดเลยเหรอคะไม่ใช่เปิดโชว์ร้องโชว์ร้องโชว์ร้องอ๋อบอกเขาโชว์ก็เตรียมแก้ผ้าไม่รู้ว่าคนละโชว์อะไรดีเดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนโชว์อะไรดีคะเป็นร้องเพลงเหรอคะหรือว่าเป็นลิเกร้องลิเกลิเกเหรออ่ะให้คุณพ่อร้องมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวหนูโตคุณพ่อจะทำดีกว่าเพราะว่าถ้าหนูร้องหมดเลยเดี๋ยวหนูเลิกเอาเลยลูกให้คุณพ่อขึ้นมาก่อนดีกว่าเนาะพ่อหลับยังคะพี่พ่อหลับค่ะปลุกพ่อไปครับวันนี้เนี่ยฮะบรรยากาศของคณะลิเกเนี่ยนะครับก็คงจะมีความสุขเพราะว่าปกติเนี่ยนะครับก็ต้องแบบว่าก็คงต้องกังวลใจคงต้องเครียดกันว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทำการแสดงแล้วแฟนคลับเราเป็นยังไงเราทำอะไรก็วันนี้ก็มาพบเจอกันมาไลฟ์กันนะครับอ่ะพ่อเอาสักบทลิเกนึงพ่อมาสมมติอ่ะบทพระเอกเกี้ยวนางเอกอ่ะพ่อเป็นพระเอกเด็กเกี้ยวน้องอ้อมแล้วก็เดี๋ยวดาวยั่วร้องเป็นแบบเหมือนเออเอาพระเอกก่อนพระเอกพ่อพระเอกร้องอ้อมกับพ่ออ่ะอ้อมกับพ่ออ่ะพ่อร้องเลยพ่อเกี้ยวเหรอคนเกี้ยวเหรอพ่อเกี้ยวเลยพ่อเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวขึ้นเป็นหน้าขึ้นละหน้าหน่อยได้ไหมครับอ่ะเต็ง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 มันจะขึ้นยังไงเราปะโถเอ้ยอ้าวได้มาประสบพบสาวทำให้ใจเราเกิดรักต้องขอเปิดใจให้ได้ประจักษ์มีใจรักเหลือลายแม่นมสนุกโทษเตี้ยมาได้เป็นเมียตายเตรง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 อ้าวนางเอกว่าไงเข้ามาเกี้ยวแล้วก็ลาละจะเรียกพ่อหรือพี่ฟังพี่เก่งคนดีชื่อดังมาให้รักพ่อเดี๋ยวบ้านพังเพราะว่าแม่นั่งไม่นายเอายังไม่นอนแล้วยังไม่นอนอีกเหรอคุณแม่ชื่ออะไรอะลูกคุณแม่ฮะชอบเพชรค่ะแม่ชอบเพชรแม่ชอบเพชรสวัสดีครับคุณแม่ครับ
นั่งนั่งค่ะคุณแม่บอกสวัสดีขอเชิญคุณแม่โผล่หน้ามาสักนิดแม่เขาใส่ชุดนอนซีทูมันโปรคุณแม่ไม่ออกสื่อดีแล้วคุณพ่อจะได้ฟิตจะตายฮะคุณพ่อจะได้ฟิตไงวะพ่อดูนะชุดนอนไม่ได้นอนของแม่ไหนไหนปรากฏตัวหน่อยแม่ขอโพสหน้าหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตแทนกล้องมาทางคุณแม่นะคะคุณแม่ช่อทิพย์กำลังนุ่งขอพระอ๋อแม่สวัสดีครับแม่แม่ร้องเลยแม่แม่ร้องเลยแม่ร้องเดี๋ยวอีหนูเดินไปหาแม่ลูกเดินไปหาแม่เดินไปหาแม่คุณแม่ร้องเลยแม่คุณแม่ชอบเพชรขอหน่อยคุณแม่ร้องเพลงเพราะค่ะไม่ได้เล่นมา20กว่าปีแล้วค่ะเอ้าขอโทษคุณแม่อย่างนั้นมันต้องเล่นอย่างนั้นมันต้องจัดแม่จ๋าเอาเดี๋ยวขอกำลังใจเนี่ยแม่ผมบอกให้เลยแม่โอ้โหหัวใจมาเลยหัวใจรัวๆทำเป็นเล่นเมื่อกี้ลูกร้องนะโอ้โหลูกร้องเนี่ยคนเงียบเลยแม่มาปุ๊บเนี่ยหัวใจแม่แฟนขับมาเพียบมาเลยมาเลยเอาฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยจ้าแม่มาแม่มาพ่อแม่จะร้องแม่แม่เอานิดนึงแม่นิดนึงแม่โอ้แม่เอาม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 าเข้าถึงเวลาเข้าถึงบ้านเลยเอาเลยแม่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นตัวมาถึงเวลาหาความสำรองลิเกลูกหลานเล่นแล้วส่งเสียงกังวานหวานแววดังมาเจือยแจ้วแฟนเจ้ามีงานมืออะไรพี่โปรดจงรีบโทรหารุ่งทิพย์จันทราเตรง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 อันตัวเรานิดนึงอันตัวเราอันตัวเราแม่จ๋าอันตัวเราอันตัวเราไปเล่นมานานแล้วก็จำบทไม่ค่อยได้มั่วไปเลยแม่มั่วไปเลยแม่รู้ไหมใครดูอยู่ตอนนี้ทศพลหิมพานต์นี่แม่ดูอันนี้แม่ดูโหหัวใจล้วนๆทศพลพี่ขอบคุณมากค่ะเขาหุยเขากดให้แม่แบบนี่กดมาให้แม่เลยเนี่ยเขาจิ้มนิ้วแบบโหขอบคุณค่ะขอบคุณนี่ถ้าเขาส่งหมูยอลูกชิ้นให้แม่ได้ตอนนี้เขาจิ้มส่งมาแล้วแม่เอ้ยตอนเนี้ยโหทศพลนี่แบบว่าให้มาทานอยู่ค่ะนะแม่จ๋าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะแม่คือจะบอกเลยแม่ตอนนี้เนี่ยนะโหยอดไลค์ยอดกดหัวใจล้วนๆเข้ามาเยอะแม่ยังร้องเสียงดีอยู่ไหมครับถ้าเกิดแม่ยังร้องเสียงเพราะอยู่คุณผู้ชมครับช่วยกันกดหัวใจช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์อ้าวมาโอ้โหนี่มาโอ้โหนี่แม่ดูหัวใจยังมาเรื่อยๆทศพลหิมพานต์แม่เฮ้ยนี่เห็นไหมโอ้โหขอให้คุณแม่แข็งแรงนะครับเอาหอมแก้มอ้อมหอมแก้มแม่หน่อยลูกขอมาอยู่ทุกวันเลยค่ะอ๋อโอเคคุณผู้ชมครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับคุณแม่ช่อทิพย์นะฮะคุณพ่อชอบทิพย์ค่ะชอบเพชรชอบเพชรเอาขออภัยคุณแม่ชอบเพชรสามีเขาค่ะทิพย์สามีเขาอ๋อโอเคอ๋อถ้าพ่อคือรุ่งทิพย์ค่ะแม่ชอบเพชรคุณแม่ชอบเพชรอ๋อเดิมทั้งสองท่านนี่คือเป็นผู้ก่อตั้งคณะแล้วก็เป็นนางคู่กันใช่ไหมครับคุณน้องใช่ครับเพราะว่ามีความเชื่อพอว่าแม่คู่ชีวิตเขาได้เป็นเหมือนได้แม่เหมือนได้เพชรเพชรอะไรเพราะเพชรที่เป็นเพชรเขาได้ศักดิ์ศรีพี่อาเขาได้เหมือนได้เพชรเพชรอะไรเขาได้ปุ๊บก็กลายเป็นเพชรฆาตปูเลยปูสองรอบตลกอะไรวะเนี่ยปูแล้วปูอีกโอ้โหพี่ทศร้องพี่ทศแบบว่ากดหัวใจรัวๆเลยนี่อ้าวแม่บอกว่าแม่กับพ่อได้เสียกันมา42ปีแล้วค่ะคือได้เสียงทุกปีเลยแม่ทุกครั้งที่เขาเรียกพี่อ้าวพ่อจ๋าผมถามแล้วกันเพราะว่าพ่อเล่าประวัติมาน่าสนใจมากพอพ่อเล่นลิเกพ่อลิเกสมัยก่อนตอนที่แบบว่ายุคแรกๆอ่ะมันมีหลอดไฟดวงเดียวหลอดไฟเหลืองๆแมลงบินมาตอมเยอะๆพ่อทันยุคนั้นไหมพ่อ
อ๋อไม่ทันกับตอนที่ไฟใช้ไฟตะเกียงเจ้าพายุหรือไฟเริ่มมีไฟดวงเดียวตอนไม่ทันกับผมมานี่ก็รู้สึกว่ามีไฟหลายดวงแล้ว 5-6 ดวงแล้วแต่ยังเป็นตู้ลำโพงขยับขึ้นมาเป็นตู้ลำโพงข้างละตู้แล้วก็ฮอน4ดอกครับแล้วไปแสดงเป็นเวทีของทางเจ้าภาพซะส่วนมากถ้าเป็นวัดก็แสดงเวทีวัดเพราะทางวัดจะมีโรงลิเกแทบทุกวัดนะครับสมัยยุคนั้นแหละครับครับพ่อลิเกสมัยก่อนตอนพ่อเล่นเนี่ยค่าตัวเท่าไหร่พ่อเหมาทั้งคณะเลยยุคแรกๆก็ผมตอนนั้นสมัยนั้นเป็นผู้แสดงที่เหมือนเขาจัดหาไปร่วมวงร่วมทีมผมเริ่มต้นของผมที่ดีใจมากได้30กว่าบาทจนกระทั่งมา100กว่าบาท200กว่าบาทไล่ขึ้นมาเรื่อยๆตามวันเวลานั่นแหละครับคือสมัยก่อนเล่นลิเกเนี่ยพ่อได้แค่30บาทเหรอครับพ่อครับตั้งแต่30กว่าบาทนะครับโอ้แล้วก็ไล่มาจนถึงแบบเป็นหลักเป็นร้อยเป็นพันเหรอพ่อได้มาอะไรสูงสุดของพ่อลุงทิพย์จันทราเนี่ยได้เท่าไหร่ครับพ่อต้องร้อยเคยได้ผมก็อยู่ประมาณอยู่หลักหมื่นเท่านั้นเองแหละครับพ่อไม่ใช่คือเหลือเงินมาอะไรอ่ะเข้ากระเป๋าตัวเองเท่าไหร่คือได้เงินหมื่นเนี่ยแม่ไปหมดใช่ไหมพ่อโอเคขั้นหน่อยพ่อจ๋าพ่อโอเคเมื่อกี้นี้พ่อสอนลิเกลูกใช่ไหมที่จริงประสบการณ์ในจะได้เรียนแค่แนะนำเท่านั้นเองครับเพราะผมครับเขาจะหาประสบการณ์เขาเพราะว่าเขาจะได้เรียนรู้ผมเองแนะนำนิดหน่อยเท่านั้นเองครับพ่อเวลาพ่อไปกราบพ่อแก่เนี่ยก่อนทำการแสดงเนี่ยมีบทขอพรมีบทอวยพรให้กับลิเกแสดงแล้วแบบเล่นได้ดีอะไรอย่างนี้มีไหมพ่อไม่มีเป็นบทเป็นคาถาครับแต่ว่าก็กราบท่านแล้วก็ได้แต่นึกอธิษฐานไปให้แสดงถูกตาถูกใจคนดูให้มีโอกาสได้หากินทางนี้ต่อไปแล้วก็สมความปรารถนาจนมาทุกวันนี้เลยครับครับแฟนคลับยุคนู้นกับยุคยังอยู่ถึงยุคนี้ไหมพ่อยังตามมาถึงยุคนี้ไหมพ่อพ่อครับพ่อพ่ออยู่ไหมพ่ออยู่ครับรู้สึกว่าสงสัยแบตจะอ่อนหรือไงเลยอ๋อไม่เป็นไรหรอกพ่อสบายๆได้ยินชัดเจนผมถามดูแฟนคลับพ่ออ่าพ่อแฟนคลับยุคนั้นเนี่ยมาตามมาถึงยุคนี้เลยไหมพ่อครับก็พอมีครับยังมีอยู่ครับอืมอ่ะตอนนี้อย่างนี้แล้วกันงั้นผมถามไปที่น้องสองคนบ้างคุณน้องคะตอนนี้ลิเกทำการแสดงเนี่ยเรื่องอะไรคะที่เราชอบที่สุดอ้อมมันมีถามว่าชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าถามว่าคือไม่ได้ชอบเป็นแบบพิเศษแต่คือมันเล่นได้ทุกเรื่องค่ะถนัดได้ทุกแนวก็พ่อเรื่องลิเกคณะของพ่อนี่จะมีประมาณ10-20เรื่องได้แล้วก็มันเหมือนเป็นความแบบมันอยู่ในหัวสมองอะค่ะหยิบเรื่องไหนมาแล้วก็จำเรื่องนั้นได้บทเรามีอะไรยังไงคือเล่นมา20-30เรื่องเนี่ยสมมติเราเปลี่ยนเรื่องปุ๊บเนี่ยเล่นได้เลยไม่ต้องมาซ้อมอะไรหรอไม่ได้เลยค่ะไม่ต้องจริงๆแล้วแสดงประจำอยู่แสดงประจำอยู่ครับก็ประมาณเกือบ10เรื่องที่แสดงประจำก็ไม่ต้องกำกับและส่วนมากจะจำกันได้ว่าบทจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้รู้สึกจะเป็นเรื่องเอกที่แสดงอยู่บ่อยเป็นอันดับแรกถ้าที่ไหนไปแสดงครั้งแรกเราจะแสดงเรื่องสงครามรักไอเรื่องสองเมืองสองเมียครับสองเมืองสองเมียครับขอฉากหนึ่งในสองเมืองสองเมืองอะไรนะสองเมืองสองเมียพ่อสมมติตอนนี้มีตัวเล่นอยู่แค่นี้เอามาดีไซน์เอามาสักฉากหนึ่งเอาละมาเอาฉากที่หนูด่ากับพ่อดีกว่าฉากที่ชอบด่าไปดีกว่าหนักฉากที่หนูกับพ่อออกไปตามหาพระสว่างจับเมืองอะไรตรงนี้ไปเจอตรงนี้ตรงนี้ลองด่ากับพ่อเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเอาเอาเลยเอาเลยพี่ชอบเอาเลยเอาเลยชอบเอาเลยมาเอาเลยมาเอาไปก่อนพ่อยังงงในท้องเรื่องก็เขาตบตัวน้องอ้อมดาวยั่วนางโกครับแล้วผมก็ไปห้ามแล้วก็หนูตบแล้วถนัดเลยเดี๋ยวผมตบให้พ่ออ้าว1 2 3เพียไอ้หนุ่มแปลกหน้ามึงมาจากไหนออกไปให้ใครหน้าไอ้แกโอ้โหว่าแกเลยเหรอสารแน่รูปร่างมึงทั้งแก่ทั้งเก่าไม่ไหวยอมเรียกผู้ตอกหีล้มทั้งยืน
ำหน้ายืดปากยาวเต็งมาแล้วพ่อก็ร้องหวานอ่ะพ่อร้องต่อผมก็จะร้องแม่ท่อนเป็นล้านจริงนะกีจันดารางไม่ไหวแล้วนะแบบนี้ขอโทษนายนะผมจะด่าอีนี่พอด่าคนอีใจเน่าอีนี่มือแม่ตีนแม่อย่างนี้อ๋อแหละไม่เบาเนี่ยก็มาโหไปเตรงเตรงเต็มสองหูคุณพี่ต่อยพี่ดังมากต่อให้ยิ่งยองหนูก็ด่าต่อไงด่าเลยไม่ต้องมาขออนุญาตดูสิมาด่ากูได้มึงนึกว่าแม่สักแค่ไหนไอ้ปากชิบหายทำมาเห่าไอ้แกผู้เล็กจะทำให้เข็ดให้ลาบประเดี๋ยวกูก็จับช้ำเราช้ำเราเตรง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 เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อเดี๋ยวก่อนเหมือนมันไม่ได้ด่าพ่อมันด่าผมอ่ะลักษณะการจ้องการจี้มันกำลังจะด่าผมอยู่เนี่ยน้องเกศเนี่ยเรื่องด่าพ่อไงเรื่องด่าพ่อโอเคโอเคอ้าวด่ามันไม่ยอมพ่อจัดการมันเลยเร็วสู้มันสู้มันแม่ไม่ได้ลองมา3เดือนแล้วไม่ทราบจะไปรอดหรือเปล่าจำได้ไหมลองดูนะครับโอ้ถึงขั้นคงคืนผมยืนตัวแข็งร้องสั่งกระทิงแดง3ขวดว้าวให้รวด1รังสั่งรวดวันนี้จะดวดให้เสด็จสะเดาถ้าไม่ใช้ใบคอยจะไม่ถอยให้ใครรุ่งทิพย์ก็ไฟยังคุกผมไม่ใช่ซาดิสแต่ผมชนิดพันดุไม่ต้องย่อไม่ต้องยุไม่ต้องเย้ายิ่งไม่น่าถ้าจะเอาแน่ๆขอให้กูเข้าไปแก้ผ้าก่อนแต่ถ้าหล่อนจะรีบเร่งไปข่มขืนคุณเก่งเอาไม่เล่าเอาเต็ง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 เออจบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเฮ้ยคุณชัยพลแก้วนิ่มบอกชมบ่อยครับเรื่องนี้สงสารน้องอ้อมที่สุดนะอันนี้คุณพี่ตัวยงพ่อเลยขอบคุณใช่ไหมครับพี่ใช่น้องชัยพลตอนนี้ร้องหนูร้ายมากเนาะน้องพี่ชัยโดนเนาะคุณชัยคุณชัยพลแก้วนิ่มบอกว่าชมบ่อยเรื่องนี้สงสารน้องอ้อมที่สุดครับน้องเกรดน้องเกรดร้ายโอ้ตามเรื่องหนูไม่ได้ร้ายจริงมันตามเรื่องจริงๆหนูไม่ได้ร้ายตบมันเลยค่ะคุณพี่เดี๋ยวจะมาทุเรียนจะมาดราม่าตบมันเลยค่ะคุณพี่เอาเปลือกทุเรียนตบเปลือกทุเรียนไม่มีก็หาเปลือกหงเปลือกหอยตบมันค่ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวนะโอ้สวัสดีครับพี่ตู้ครับพี่ตู้แม็กนะครับสวัสดีครับคุณเกรดบอกว่าฝากไลค์ฝากแชร์เอาแชร์กันไปแชร์กันไปแชร์กันไปเอ้าแชร์กันไปคุณพ่อครับคุณน้องครับพี่อยากถามชีวิตลิเกมีช่วงไหนไหมครับที่แบบว่าเราไปเจอเรื่องลึกลับไปเจอแบบว่าโอ้ไปทำการแสดงแล้วไปเจอเรื่องแบบเฮ้ยไปเจอเรื่องตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเจอมีค่ะเจอผีเจออะไรที่แบบขนลุกเกลียวอะไรอย่างเงี้ยเจอค่ะเนี่ยผีก็อยู่เนี่ยตัวนึงค่ะเออแหวเจอเรื่องขนลุกมีไหมขนลุกนี่ไม่ใช่ว่าปวดขี้ปวดขี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ปวดขี้เออใช่ไหมคะปวดขี้ทั้ง3คนขอเรื่องตื่นเต้นคนละ1เรื่องมาเอามาเริ่มต้นจากใครก่อนดีอ้อมอ่ะตื่นเต้นหนูอ๋อหนูจำได้ไปเล่นที่วัดนึงขอเออชื่อวัดได้ไหมคะเออชื่อเถอะหลวงพ่อไม่ดูหลวงพ่อหลับแล้วค่ะก็คืนนั้นคือเวลาคุณพ่อทำการแสดงไกลๆได้หลายที่ถ้าสมมติเขตนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณกรุงเทพถ้าเกิดติดๆกันคุณพ่อจะไม่กลับมาบ้านก็คือจะพาลูกน้องเนี่ยตีไปนอนวัดอีกที่นึงที่จะแสดงมีอยู่วันหนึ่งคืนนั้นพ่อนั่งตะโกนดีบู๊สุดดีพอดีคนนั้นน่ะไปทำการแสดงที่จังหวัดชัยนาทนะคะแล้วก็อีกวันนึงไปแสดงต่อกันที่สุพรรณบุรีพ่อก็เลยพากันไปนอนที่สุพรรณบุรีแล้วคืนนั้นน่ะไปถึงที่วัดนั้นน่ะ
กว่าลิเกจะเลิกก็เกือบตีหนึ่งครึ่งแล้วกว่าจะเก็บของไปถึงวัดอีกวัดหนึ่งที่สุพรรณบุรีเนี่ยก็เกือบประมาณตีสามแล้วค่ะพอไปถึงวัดปุ๊บทุกคนในรถบัสลิเกในคณะทั้งหมดเนี่ย ก็ตื่นงุงเงียเพราะหลับกันมาบนรถก็ลงขนข้าวขนของขึ้นมาศาลาเพื่อที่จะได้นอนกันระหว่างที่ขนของกันทุกคนก็งุงเงียเนาะเราด้วยความแบบเป็นคนนิสัยติดสนุกชอบพูดเล่นพูดล้อก็หมาค่ะประมาณนั้นนะคือเราพูดแบบไม่ได้คิดลบหลู่นะคะแต่คือพูดไปด้วยแบบคือเราจะหยอกลูกน้องในคณะแบบอ่ะทุกคนก็เดินเข้าศาลาแล้วก็เดินแย่เอาจะเดินเร็วๆจะได้รีบนอนมีคนถามบอกว่าเอออ้อมห้องน้ำอยู่ไหนบอกห้องน้ำอยู่หลังศาลาน่ะเดินตรงไปเลยข้างหลังอ่ะเดี๋ยวจะไปเจอผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวยืนเลือดอาบเต็มตัวอยู่หน้าห้องน้ำแล้วเราก็พูดด้วยความขำไม่ได้คิดอะไรเขาก็แบบทุกคนก็เฮ้ยทำไมพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าด่าเราเพราะเราเป็นหนูหน้าเนาะแต่จริงๆเราไม่ได้มีเจตนาแกล้งหรอกก็เผลอปากพูดไปอะไรอย่างเงี้ยพอตกกลางคืนเสร็จสับเตะข้าวขนของทุกคนนอนเรียงกันหมดค่ะไม่มีเต็นท์นะคะทั้งนั้นเรียงหมอนเสื่อผืนหมอนใบผ้าห่มผืนนอนเรียงกันหมดเลยค่ะนอนเรียงยาวแล้วช่วงระยะหนึ่งที่ทุกคนหลับแล้วเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าเหมือนมีคนอะคลานเข้ามากดมาที่เท้าเราแล้วก็ไล่มาจากเท้ามาถึงหัวเข่ามาถึงหน้าขาหน้าถึงท้องคือเราดิ้นไม่ได้ค่ะแล้วสุดท้ายก็เหมือนแบบเขาเอามือบีบปากเราจนหนูรู้สึกเจ็บอ่ะเจ็บเหมือนซึ่งหลับคุ้มตื่นนะคะพี่เก่งก็คือหนูนอนใกล้พ่อหนูก็จะตะโกนเรียกพ่อว่าพ่อช่วยด้วยหนูไม่ไหวแล้วเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เราดิ้นไม่ออกแต่คือรู้เลยค่ะว่ามีคนแบบบีบหน้าเราบีบที่ปากเราอย่างเงี้ย บีบแรงมากจนแบบหนูจนหนูแบบไม่ไหวประมาณเกือบ5นาทีค่ะก็ยกมือแบบบอกพ่อแกช่วยหนูด้วยหนูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยหนูเป็นอะไรหนูเจ็บหนูหายใจไม่ออกอะไรเงี้ย mm-hmm. แล้วพอแบบจะลืมตาก็ลืมตาไม่ได้แล้วก็สะดุ้งตื่นแล้วก็แบบเหมือนจิตหลุดนะคะกรี๊ดจนทุกคนในคณะตื่นออกมา oh. พอตื่นปุ๊บทุกคนก็ถามว่าเป็นอะไรหนูก็บอกหนูไม่รู้หนูมีใครไม่รู้มาบีบปากหนูหายใจไม่ออกเลยแล้วหนูก็เจ็บมากอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกไม่มีอะไรล็อกยกมือขอขมาเจ้าที่เจ้าทางจนกระทั่งสว่างมีคนที่อยู่ในคณะคนนึงซึ่งพี่เขาเป็นนางลำพี่เขาบอกว่าเขาเดินมาหาหนูเขาเดินจูงมือมาหาหนูเขาบอกว่าเอออ้อมเป็นอะไรเมื่อคืนเนี้ยอีทอ่ะพี่เห็นนะแต่พี่ไม่กล้าพูดอ้อมก็บอกหนูไม่รู้สิพี่หนูเป็นอะไรแต่คือหนูรู้สึกว่ามีคนมากดทับที่ตัวหนูแล้วก็เอามือน่ะบีบที่ปากหนูจนแบบปวดจนกรามจะหลุดออกจากกันเลยอ่ะเขาก็บอกว่าถ้าพี่บอกไปอ่ะอย่ากลัวนะคือเมื่อวานนี้ระหว่างที่อ้อมนอนหลับที่อ้อมดิ้นอยู่พี่ยังไม่หลับพี่หันไปพี่เห็นมีผู้หญิงคนนึงคือเขาลากตัวเขามาจากประตูหน้าศาลาลากตัวขึ้นมาซึ่งมีเลือดอาบเต็มตัวเลยลากเข้ามาตรงที่หนูแล้วเขาก็แบบเขาเข้ามาค่อมที่ตัวหนูแล้วก็เอามือเนี่ยบีบที่ปากหนูคือเขาเห็นแบบนี้แต่เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะเขาก็เหมือนช็อกอ่ะคือเห็นอะไรตรงเนี้ยหนูก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าในกรณีอย่างเงี้ยหนูคิดว่าสิ่งที่หนูทำไปหนูอาจจะเป็นการล่วงละเมิดสิ่งที่ล่วงเกินสิ่งที่เรามองไม่เห็นโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่คนรู้ป่ะก็เลยเป็นแบบก็คือเป็นอุทาหรณ์อย่างนึงแล้วประสบการณ์ตรงนั้นก็เลยบอกกับพ่อก็เลยสอนว่าต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะไปนอนที่ไหนไปทำอะไรที่ไหนอย่างแรกเลยก็คือต้องทำความเคารพเจ้าที่เจ้าทางขอเข้ามาให้เกียรติสถานที่เขาแล้วก็อย่าเผลอปากพูดอะไรไปเพราะว่ามันเสียมาอย่างเราไม่รู้ว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าสิ่งที่มองเห็นเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่มีรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพสถานที่เคารพบุคคลอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเข็ดไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเด็กด้วยพี่เก่งเราไม่รู้ไงติดสนุกอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาพี่เก่งค่ะนี่หนูเป็นรอยจ้ำเขียวตรงนี้เลยนะเป็นรอยมืออย่างนี้เลยเป็นรอยจ้ำตรงนี้เลยทุกวันนี้ปากอ้อมเลยยาวไหมคะใช่น่ากลัวจริงๆค่ะน่ากลัวมากแล้ววัดยันนะคะเป็นวัดแบบโบราณด้วยน่ากลัวมีคนพิมพ์มาน่ากลัวแง่คุณสุนทรีฮะน่ากลัวแง่นะฮะโอ้ยแฟนคลับพี่เกดมาคุณน็อตเขียวแก้วสวัสดีคุณมณฑิราลูกเสือนะครับสวัสดีคุณจีดาภามอมก้อยคุณแชร์นะครับสวัสดีทุกท่านนะมาฮะตอนนี้คนยังไม่ไปเขาเรียกคนยังตรึงอยู่หน้าจออยู่นะครับเพราะว่าให้เกียรตินะแล้วก็เมตตาคณะนี้นะครับผมนะขอบพระคุณมากเลยนะครับที่กรุณามาถือเป็นกำลังใจครับไปทำการแสดงไม่ได้ก็มาแสดงกันแบบนี้น่ารักกันไปเอาเดี๋ยวเล่าเรื่องตื่นเต้นคนต่อไปครับผมน้องเกดครับน้องเกดไม่ต้องเล่ายื่นหน้ามาก็ตื่นเต้นแล้วนะฮะเกดครับมา
ก่อนเล่ามีมาลัยออนไลน์ไหมคะพอไม่มีมาลัยมันไม่ค่อยออกอะค่ะเสียงมันเคยได้ได้เกดไปหาแถวแถวนั้นนะลูกเลยมันมีมาลัยอะไรกองกองตรงนั้นหนูก็เอามาคล้องไปก่อนลูกเอ้ยอ้าวผมเกดไม่ค่อยมีเป็นเรื่องผีอะไรอย่างอ้อไม่เจอค่ะพูดตรงไม่ค่อยเจอเหมือนผีกลัวตัวกลัวเกดด้วยไม่ค่อยจริงพี่เกดไม่ค่อยเจอเอาเรื่องอื่นจะเป็นเรื่องไหนเอาเรื่องแบบแนวพินิหารได้มากกว่าถ้าถามตรงหัวได้อภินิหารได้แบบผู้ชายมาตบกันมาต่อยกันหน้าเวทีเพื่อมาแย่งเยอะอันนี้เยอะเออคนนี้เยอะค่ะเอาเลยลูกเอาสักคนหนึ่งลูกเอ้ยเอาเมามาสักคู่หนึ่งลูกเอามาจริงหนูมีเรื่องผีสองเรื่องได้เดี๋ยวหนูต้องอ่ะงั้นเดี๋ยวเอางี้เอาแล้วพี่เกดก่อนเอาเกดก่อนแล้วเดี๋ยวอ้อมตอนท้ายอีกเรื่องนึงโอเคได้ค่ะอันนี้จะกลายเป็นรายการเก่งอวดผีไปแล้วเนี่ยมันเป็นรายการไปแล้วมันต้องทำให้มันตื่นเต้นก่อนเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหนี่คุณต้อมเลิฟโจ๊กบอกว่าคิดถึงทั้ง4ท่านเลยครับพ่อทิพย์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณต้อมครับอันนี้คุณมีอะไร400คุณต้อมมีตลกคณะเลิฟโจ๊กใช่ไหมฮะใช่ครับก็เป็นตลกในกรุงเทพแหละครับเคยเคยให้เข้ามาช่วยแสดงบางครั้งอะครับดีนะฮะนี่เป็นกลุ่มน้องๆตลกศิลปินรุ่นใหม่ๆนะฮะคือแบบว่าเขาเรียกชอบตลกก็ทำเพจตลกอะไรเอารุ่นพี่มาศึกษาคือถ้าไม่มีกลุ่มนี้เพาะพันธุ์เอาไว้เนี่ยศาสตร์บางศาสตร์ศิลปะการแสดงบางอย่างก็น่าเสียดายอาจจะสูญหายมาตอนนี้เป็นเรื่องของการตื่นเต้นก่อนโอเคคุณน้องเกดเชิญครับอ้าวเสียงหายฮัลโหลเฮ้ยเกดเสียงหายเดี๋ยวนะฮะอ้าวโอเคอ้าวไม่เป็นไรอย่าไปตื่นเต้นลูกเดี๋ยวพี่วางก่อนเดี๋ยวโทรใหม่คุณผู้ชมครับพ่อครับพ่ออยู่นะฮะเดี๋ยววางของเกดไปก่อนลูกเดี๋ยวโทรใหม่คุณผู้ชมนะครับเนี่ยฮะเรามีนะฮะความคิดถึงก็โทรหากันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวโทรใหม่ครับไม่เป็นไรครับนะฮะเราโทรกันใหม่พ่อในระหว่างนี้อย่าให้จอนว่างพ่อร้องเพลงสักเพลงหนึ่งพ่อชอบร้องเพลงลูกทุ่งไหมพ่อเพลงลูกทุ่งถามว่าชอบไหมผมชอบมากเลยแต่รู้สึกไม่เก่งเอาซะเลยเหมือนกันครับยอมรับเดี๋ยวนะตรงๆแต่ชอบมากครับคุณน้องขาเอียงคอไม่ได้ครับคุณน้องโอเคพร้อมมากเลยออกมาเลยอ้าวมาเรื่องตื่นเต้นเรื่องต่อไปมาตายแล้วเนี่ยหนูยังไม่ได้เล่าเลยพี่เก่งอ่ะพี่เก่งเล่าเรื่องหนูเสร็จแล้วแบบแค่จะเล่าเรื่องพ่อแก่ที่แบบยังไม่ทันหนูลืมขอเข้ามาพ่อหนูขอเข้ามาไปใช่เมื่อกี้เห็นไหมแกพูดปุ๊บภาพค้างเลยแล้วค้างตอนแกอ้าปากเห็นลูกกระเดือกด้วยใช่ครับเริ่มของปุ๊บอันนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นสายศิลปินจะนับถือพ่อแก่เป็นปกติแล้วส่วนเอาจริงในตัวเกดอ่ะผมลูกเกดที่นอกคอกไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เชื่อตรงนี้เลยเราจะเป็นคนแนวแบบหัวอินเตอร์หัวรุนแรงที่ไม่ใช่ไปทางลิเกเลยครับพี่แล้วมีอยู่ช่วงนึงก่อนที่จะพลิกชีวิตมาเล่นลิเกก็เป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปไม่ได้มีความคิดว่าต้องมาช่วยพ่อเล่นลิเกหรือไม่มีอยู่ในความคิดและไม่เคยคิดแล้วบอกเลยว่าไม่มีวันจะเล่นลิเกด้วยแล้วผมมีอยู่ครั้งนึงคือพ่อเขาเปลี่ยนทีมงานพอพ่อเปลี่ยนทีมงานปุ๊บเนี่ยก็ดินพ่อคุยกับแม่กับพี่กับอ้อมเนี่ยค่ะว่าแบบขานนางโกงลิเกซึ่งตอนนั้นอะเกดเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพคือแบบมันช่วงพักร้อนพอดีค่ะก็นอนฟังแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะช่วยนะคะไม่เคยคิดเลยไม่ได้รู้สึกอยากจะช่วยจะอะไรเลยพ่อก็เลยแบบปัญหาไม่ได้คือนางโกงแล้วทีมงานลิเกเข้าหมดแล้วเหลือตัวนางโกงทีนี้หนูก็รู้สึกตอนนั้นพอพ่อเขาคุยเสร็จหนูก็เข้านอนปกติแต่ก่อนนอนไม่รู้อะไรทำให้หนูรู้สึกหนูบอกว่าไม่ได้อยากเล่นลิเกคือไม่ได้ว่าไม่ได้ปฏิเสธที่เราเป็นลูกเกแต่แค่รู้สึกเราไม่ชอบการแสดงเราไม่ชอบเป็นจุดสนใจไม่ชอบให้ใครมามองไม่ชอบการแสดงง่ายแต่ตอนนั้นก่อนนอนแค่รู้สึกว่าก็บอกพ่อแกบอกว่าหนูไปลูกลิเกแต่หนูเล่นลิเกไม่เป็นนะแต่ถ้าพ่อแกอยากให้หนูเป็นลิเกเหมือนพ่อเหมือนน้องอ่ะทำยังไงก็ได้ให้หนูเล่นลิเกเป็นให้หนูหายอายสิเพราะสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับอาชีพลิเกหนูก็คือความอายพ่อแกทำไมให้หนูหายสิให้หนูหายอายถ้าหนูหายอายหนูจะเป็นลิเกตลอดชีวิตเลยหนูก็พูดไปอย่างเงี้ยแล้วอยู่พอเช้ามาหนูก็บอกพ่อให้หนูลองเล่นลิเกไหมหนูจะช่วยเล่นพ่อก็ตกใจคือทุกคนตกใจหมดค่ะเพราะไม่คิดว่าหนูจะเล่นแต่ก็ไม่รู้เป็นบารมีพ่อหรือเวรกรรมพ่อให้หนูลองเล่นคืนนั้นยิ่งกรรมแล้วหนูก็จุดธูปบอกพ่อแก่แบบเนี้ยพี่เก่งชิงที่หนูรู้สึกอภินิหารรู้สึกแปลกคือหนูก็จุดธูปแล้วก็พูดเหมือนเดิมว่าคือตอนนั้นหนูรู้สึกหนูอยากร้องไห้หนูไม่น่าปากหมารับปากพ่อเล่นเลยเพราะเรากลัวแล้วก็ไม่กล้าไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยก็จุดผู้บอกพ่อแก่ว่าพ่อหนูจะต้องช่วยพ่อทิพย์เล่นลิเกแล้วหนูต้องช่วยพ่อหนูอยากให้หนูไปลูกกตัญญูพ่อทำให้หนูไงก็ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาในการแสดงลิเกให้กับหนูแล้วก็เอาความอายออกไปจากชีวิตหนูให้หมดหนูจะได้ไปลิเกเต็มตัวเหมือนพ่อเหมือนแม่พอหนูพูดเสร็จปุ๊บหนูรู้สึกแบบเหมือนมีคนมาเป่าแบบอารมณ์เป่าแบบนี้ค่ะคุณอ้อมคิดว่าทางเนี้ยขึ้นหัวตรงเนี้ยมันเย็นมัน
มันเป็นเย็นเหมือนน้ำแข็งถูอ่ะเหมือนอารมณ์มีจันดาราที่ถูน้ำแข็งอ่ะครับถูขึ้นถูหัวหนูเลยอ่ะพอถูเสร็จปุ๊บแล้วความพอจากที่เย็นปุ๊บมันร้อนกลับลงมามันเหมือนใครเอาไฟจี้กลับมาหนูรู้สึกเฮ้ยหันกลับไปไม่มีใครหนูรู้สึกงั้นพอหนูปักทูบปุ๊บทูบมันไม่ปักหนูก็ปักอยู่จนน้องที่เป็นลิเกเขานั่งอยู่เขาก็มองทรายแข็งเหรอก็ทำไมหนูปักไม่ได้หนูก็มาปักให้หน่อยพื้นหน้าน้องก็มองหน้าเมื่อกี้พี่เกดพูดอะไรหนูก็เลยบอกว่าบอกก็แก่ว่าให้พี่เล่นมันก็บอกว่าพี่ต้องตั้งจิตดีๆนะห้ามพูดแบบขอไปทีอะไรเงี้ยหนูก็อธิษฐานใหม่เหมือนเดิมสรุปมันก็เลยปักทูบได้แล้วพอหนูออกไปหน้าเวทีปุ๊บหนูกลายเป็นว่าหนูมองไม่เห็นใครหน้าเวทีเลยกลายแล้วแบบรู้สึกหนูไม่รู้ว่าหนูคิดไปเองหรือว่าเขาเรียกว่างงไงแต่ในความเชื่อหนูคือหนูรู้ตัวเองว่าหนูเป็นคนไม่ได้มีการแสดงไม่ได้เก่งเรื่องการแสดงอะไรแบบนี้แต่พอวันนั้นหนูออกไปหนูรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหนูร้องเพลงถูกวะทำไมหนูร้องคาริเกได้ทำไมหนูรำออกได้ทำไมหนูไม่อายแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หนูก็ไม่อายจนหน้าด้านไปเลยครับจบจริงขอบคุณเกดอนทุกคนปรบมือทุกคนปรบมือปรบมือตบมือแล้วอันนี้หนูพูดถึงพอแล้วพี่พอแล้วหนูตื่นใจตื่นใจแล้วพอแล้วเฮ้ยแต่บอกเลยนะมันมาจากความกตัญญูไงอยากช่วยพ่อช่วยแม่นะอยากได้ตังค์แม่ตอนนั้นอยากได้ตังค์เอออยากได้ตังค์ใช่แล้วก็ได้ตังค์ไปช่วยมาที่หนังอยากได้ตังค์เออดีเป็นเรื่องดีนี่แล้วตอนที่แบบคุณน้องแบบออกไปเล่นแบบไปร้องได้เนี่ยคืออยู่ๆก็จำบทขึ้นมาได้อย่างนั้นเองพี่ผมเป็นคนเรียกว่าอัลไซเมอร์ก็ได้เรื่องเพลงนี้ไม่ต้องพูดถึงให้เวลา2เดือนกับการร้องเพลง1ซีนของผมอ่ะแต่ทําหนูร้องได้จํากลอนแล้วรู้แบบทุกคนก็เข้ามาก็ชื่นชมบอกเฮ้ยทําไมเองก็เล่นได้หนูก็ทําได้แต่หนูรู้สึกตอนนั้นหนูงงเพราะมันไม่ใช่ตัวหนูอ่ะหนูก็มานั่งนึกหนูทําอะไรออกไปเมื่อกี้ไม่จริงๆค่ะนี่หนูพูดจริงจนทุกวันนี้หนูก็ยังหาคําตอบเต็มไม่ได้ว่าทําไมหนูพูดถูกทําไมหนูจําบทได้ทําไมหนูจํากลอนได้เฮ้ยมันหนูก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นความศรัทธาของพ่อแก่ที่ให้หนูด้วยแหละตัดภาพไปทางน้องอ้อมอ้อมสึกไงวันนั้นที่พี่เกดออกไปแล้วเล่นได้ก็หนูก็คิดว่ามันเป็นเรื่องดีค่ะอย่างนั้นก็คือคนในครอบครัวเราช่วยกันหมายถึงรู้สึกไงที่เล่นได้อ๋อเคยเห็นเล่นไงคือช่วยกันคือเราไม่ต้องไปหาคนอื่นมันตกใจไหมตกใจไหมแบบรู้สึกแบบทึ่งไหมอะไรอย่างนี้เว้ยเออครับก็อึ้งนะคะจากที่เขาแบบลำไม่ไปเลยมือนี่เหมือนแง่งขิงเลยค่ะลำมานี่แบบมือแบบเหมือนไม้กระดานเลยค่ะแล้วแบบสโลไลฟ์มากไม่เคยทำไม่เคยเล่นใครเห็นเลยเนาะแบบพอเล่นได้ก็อึ้งเขาเหมือนกันนะคะแล้วคืออย่างคือพี่เก๋เป็นคนที่แบบว่าเขาเป็นคนที่มีฝีปากมีเสน่ห์คือเขาออกไปเล่นหน้าเวทีเนี่ยชายรักชายหลงค่ะออกไปเล่นหน้าเวทีแล้วใครอ่ะใครรักใครหลงใครตัวลงใครผู้ชายอ๋อผู้ชายค่ะชายรักชายหลงเขาเป็นคนที่มุกออกไปในมุกแพรวมากแล้วค่ะคนก็จะแบบชอบเพราะว่าเขาเป็นคนตลกเป็นคนที่แบบอินเตอร์เทนคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยหนูมีคติไงคะพี่เก่งเขาแบบสวยมากนกตลกมากได้หนูก็เลยตลกได้ตลอดเลยขอกรอนตลกมาเอาไว้ตอนนี้เราเฉิดฉายไว้ได้เวลาเฉิดฉายมาตลกไอ้น้องอ้อมหลบไปอ้อมหลบไปโอเคเกณฑ์มาเฉิดฉายแม่สาวน้อยดารุณีอายุเพิ่งได้10ปีหนูยังไม่มีใครมาเมาพอช่วงกลางวันเหมือนหืนพอตกกลางคืนเหม็นคราวเต็งมีพี่พ่อหลับปลุกลูกแป๊บนึงเฮ้ยพ่อไอ้นี่พ่อถ้ามาพ่อแล้วเรื่องตื่นเต้นขอเรื่องตื่นเต้นตื่นเต้นพ่อจ๋าตื่นเต้นพ่อเอาให้แบบชนะเลยนะเมื่อกี้นี่2เรื่องเนี่ยสองเรื่องบอกเลยสูสีผู้หญิงชุดขาวเลือดอาบคลานมาเข้ามาค่อยๆกระดึบมาแล้วก็มาบีบตัวขากรรไกรบีบขากรรไกรน้องอ้อมส่วนเกศโอ้โหมีเรื่องถึงมาขอน้ำด้วยค่ะเออเดี๋ยวขอพ่อหน่อยพ่อจัดไปเลยพ่อผีก๋วยเตี๋ยวไม่เอานะพ่อผีก๋วยเตี๋ยวไม่เอานะเอาแบบว่าผีก๋วยเตี๋ยวนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ห้ามเล่านะครับผมขออนุญาตสองเรื่องนะเรื่องแรกสั้นๆครับคุณเก่งครับเรื่องแรกก็คือพอแสดงแล้วก็เราไม่กลับบ้านเพราะจะต้องไปแสดงต่อจังหวัดใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอาศัยนอนวัดครับโอ้ยพอขนของเตรียมเสื่อเตรียมหมอนไปนอนเร็วพ่ออ้อมมันหาวแล้วพ่อมันนึกว่าผมไม่เห็นมันโผล่แต่รูตรงมุมอ่ะคุณเก่งที่ตกใจก็พอมองไปมองมา
ก็นอนละท่าทำท่าสบายแล้วหันไปดูที่ไหนได้โรงศพเต็มหมดเลยเฮ้ยบางครับแล้วบางแล้วหลายๆโรงที่มีศพอยู่ครับผมพอรู้ว่าศพโหทีนี้นอนไม่ค่อยจะหลับเลยกว่าจะหลับได้แต่ก็ไม่มีอะไรกลัวนะครับเพราะเราก็ยกมือไหว้ขอขมาบอกเล่า90เจ้าที่เจ้าทางแต่พูดถึงว่ามันตกใจตื่นทีแรกไปทีแรกไม่รู้ว่าพอล้มนอนเรียบร้อยธรรมชาติจะหลับได้แล้วเงี้ยหันไปอ้าวแล้วไปรู้โอ้โหกลัวนี่เป็นเรื่องที่วิตกที่ตื่นเต้นที่กลัวนะครับส่วนเรื่องที่สำคัญที่ผมประทับใจนะครับนี่แหละเรื่องที่ผมประทับเอาเลยพ่อเรื่องประทับใจนี่คือเหมือนบารมีพ่อแก่หรือแม่ยานางรถคุ้มครองนะครับคุณเก่งผมเชื่อเลยว่าบารมีพ่อแก่คุ้มครองเพราะศิลปินเนี่ยหากินเนี่ยเสี่ยงภัยอยู่บนถนนการเดินทางตลอดครับครับแต่สังเกตดูทั่วอุบัติเหตุอะไรไม่ค่อยจะมีน้อยมากครับมีแทบจะไม่มีเลยครับเพราะพ่อแก่คุ้มครองแต่สำหรับผมครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปงานแสดงทางจังหวัดเพชรบูรณ์รถเมล์เล็กของผมเนี่ยก็สภาพมันเก่าแก่นั่นแหละครับไม่ใช่เป็นเพราะโชเฟอร์เป็นเพราะสภาพรถของผมเองขับขึ้นเนินครับก่อนจะขึ้นเนินมันเป็นทางโค้งไอแรงส่งมันก็เลยไม่พอขึ้นไปไม่ถึงเนินคุณเก่งรถเข้าเกียร์ต่ำไม่ได้พอเข้าเกียร์ต่ำไม่ได้คุณเก่งคิดดูเถอะผมก็ระแวงระบายอยู่แล้วนะผมก็ตัดสินใจโดดลงเอาไม้หมอนวางขวางล้อรถอ่ะเพื่อให้รถมันอยู่ตัวแต่รถมันไม่อยู่ครับคุณเก่งเพราะไม้หมอนมันเล็กมันข้ามเพราะรถมันไหลลงอ่ะคุณเก่งพอเข้าเกียร์ต่ำไม่ได้รถก็เสียหลักไหลลงเนินรถบัสเขาบอกว่ารถบัสด้วยค่ะรถบัสลิเกครับมันเป็นรถเมล์เล็กรถบัสที่ประจำที่มาเรานี่นะครับครับครับแล้วโดยเฉพาะอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นเหวอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นเหวครับโอ้โหพอผมไปโดดเอาไม้หมอนลงขวางให้รถจอดมันไหลลงแล้วอ่ะก็จะช้าหนักเข้ามันไม่อยู่พอมันไม่อยู่ปุ๊บผมก็ลูกน้องโดดตามมาอีกคนช่วยเอาครั้งที่สองก็ไม่โกงล้อทีนี้รถเริ่มไหลถอยหลังลงไวขึ้นตอนนั้นผมช็อกเลยครับผมอ้าปากค้างยืนมองรถนึกว่าภาพว่ารถจะไปคว่ำอยู่ท่าไหนแต่แค่ท่าไหนคนเจ็บหรือมีคนถึงกับสูญเสียหรือเปล่าผมตกใจมากอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกแต่บารมีของพวกแกแม่ยานางก็โชเฟอร์เขาตัดสินใจดีมากเขาตัดสินใจหักพวงมาลัยแบบให้รถมันขวางอ่ะคือไม่ไหลลงไปเรื่อยๆอ่ะโอ้โหหักขวางโอ้โหคุณเก่งคุณคิดดูภาพอ่ะหักขวางก็จริงแล้วจะต้องคว่ำใช่ไหมคุณเก่งใช่มันลงไปขนาดนั้นตอนรถไปขึ้นอ่ะตอนที่รถไปขึ้นมีตัวโกงของผมอ่ะโดดลงไปปุ๊บแขนเขายังเจ็บบาดเจ็บเลยข้อมือเนี่ยมีคนเจ็บคนเดียวพอโชเฟอร์หักขวางรถทำท่าถอยปุ๊บก็เคเล่เอียงเคเล่อยู่อย่างนั้นครับครับไม่พลิกคว่ำไม่มีใครเป็นอะไรมีแค่เจ็บตัวโกงที่โดดไปที่แค่ข้อมือที่เดียวอันนี้พอรถอยู่สภาพนิ่งแล้วอะรถเอียงเคเล่เนี่ยลูกน้องก็ตกตะลึงนะครับอยู่ในรถผมก็ตะโกนบอกรีบโดดลงรีบลงรีบลงแต่ลงตรงประตูไม่ได้เพราะประตูมันเอียงที่ว่าจะคว่ำไม่คว่ำแรงครับต้องออกทางหน้าต่างทางโชเฟอร์และหลายมันทีละคนละคนโอ้โหหนูคนกระโดดคนแรกหนูจำได้หนูกระโดดคนแรกเลยโอ้โหผมยืนนึกอยู่นะว่าไม่มีอะไรสูญเสียแล้วประทับใจมาทุกวันเนี่ยว่าพ่อแก่แม่ยานางช่วยเหลือแท้ๆเนี่ยครับโอ้สาธุนี่ที่เป็นประทับใจมากครับเดินทางน่ะขณะนั้นน่ากลัวมากเพราะน่ากลัวเขาเป็นไหลตกไหลลงเนินอ่ะรถถอยรถไหลใช่แล้วมันเก่งมากเหมือนเล่นอะไรนะโรลเลอร์โคสเตอร์ที่ไหลลงมาแบบอย่างนี้เลยค่ะพูดถึงไว้แล้วพวกเราหนูก็กระโดดออกหน้าต่างแบบขาหนูก็เกือบหักแต่อารมณ์เรากลัวตกเขาตกหิวมากกว่าโอ้โหจอดดื้อไปจอดนิ่งพิงต้นไม้น้อยดื้อแบบไม่ล้มไม่คว่ำเลยค่ะโอ้โหจากนั้นทุกวันนี้ผมยังรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคุณเก่งครับโหรอดมาอย่างเขาเรียกว่าเรามีไม่น่าเชื่อไม่น่าไม่เห็นไม่น่าเชื่อไม่น่าเป็นไปได้เลยโอ้ไม่น่าเชื่อครับโหคนเพิ่งเข้ามาตอนนั้นทุกคนก็ตะโกนเรียกว่าแขนลั่นรถเลยเนาะใช่คนทุกคนถ้ากระตุกตรงนี้เขาแก่อยู่หน้าตุ่นช่วยใครไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะแต่หนูไม่เรียนทันเลยหนูกระโดดก่อนเพราะแก่ก็นั่งคือเป็นเสียอยู่หน้ารถบัสช่วยใครก็ไม่ได้กูยังตกใจอยู่เลยอ้าวพ่อโหนี่คนเข้ามาเลยพ่อเล่าใหม่ได้กับต้นได้ไหมครับพ่อลืมแล้วโอ้นี่คุณชัยพจน์แก้วนิ่มบอกพ่อแก่คุ้มครองครับพ่อรุ่งทิพย์ประสบการเยอะแน่สุขภาพแข็งแรงนะครับฝากคิดถึงแม่ติ๋มด้วยสุขภาพแข็งแรงเช่นกันพี่ชัยพจน์แก้วนิ่มเนี่ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีมาลัยสัก400มั้ยคะพี่400ทำไมต้องระบุ400มันจะไปเติมน้ำมันแก๊สเอางี้4คนพ่อลูกขอบคุณนะคะพี่ชัยพจน์อ่า
ร้องขอบคุณแฟนๆหน่อยดิอ่ะพ่อจ๋าอ่าพ่อกันคุณเก่งครับอันนี้น้องอ้อมเราร้องเพลงไม่เพลงที่พ่อแต่งอ่ะเป็นเพลงขอบคุณอ่ะเพลงที่กราบขอบคุณอ่ะพ่อเราร้องคนขึ้นดีมั้ยอ้อมเพลงนึงที่พ่อแต่งไว้ค่ะอ้าวมาเป็นการขอบคุณด้วยเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวก่อนนะคุณอุทัยรัตน์ธัญการบอกพ่อแก่คุ้มครองกับพ่อเป็นคนดีนะคะขอบคุณครับคุณอเล็กซ์อุทัยรัตน์ก็เป็นหมอทำขวัญอยู่กับทีมพี่ทศพลหิมพานต์ค่ะเป็นลูกพี่เป็นลูกสาวคนเล็กของพ่อเลยค่ะสนิทกันมากอุทัยรัตน์อุทัยรัตน์มีวันสี่ร้อยไหมคะมีวันสี่ร้อยไหมคะอุทัยรัตน์ขอไปเรื่อยๆใครโอนมาผมจะรอดูนะฮะปักบัญชีหนูหน้าปักหมุดหน้าบัญชีเลยค่ะอันนี้ไม่ได้ขายเสื้อขอบคุณอะไรด้วยนะครับคุณอเล็กซานเดอร์ต้นกล้านะครับสาธุขอให้บารมีพ่อแก่คุ้มครองทุกคนนะครับโอ้โหนี่ตอนนี้คุณคิดมีมาสัก400มั้ยคะคุณคิดภาพตอนนี้คนประมาณ50ท่านเนี่ยนะฮะนั่งอยู่ในบ้านคุณนั่งล้อมฟังคุณอยู่เนี่ยโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกจ๋าตอนนี้แม่ติ๋มก็ยังไม่ได้นอนจะนอนก็ไม่ได้เสียงมันดังนะฮะก็เลยต้องตื่นมาฟังร้องเพลงข้าวแม่กินข้าวแม่กินข้าวมันแม่กินคนเดียวแม่กินอะไรมื้อเที่ยงค่ะร้องเพลงขอบคุณกันดีกว่าครับเชิญเริ่มยังไงดีน้องอมขึ้นก่อนก็ได้จำได้ไหมเพลงอะไรกับข้อขอบคุณน่ะเหรอใช่ใช่200ที่บอกค่ะน้องกราบขอขอบคุณกราบขอขอบคุณที่ท่านลงทุนศรัทธาติดตาเมตตาติดตาเมตตาจะเปรียบเทียมฟ้าละดินนางเอกวันใจแม่พ่อไม่ได้แกล้งย่อเล่นลิ้นเมื่อชีวิตยังไม่สิ้นต้องดิ้นแสดงทั่วแดนน้ำใจไหนเอ่ยน้ำใจไหนเอ่ยจะเท่าที่เคยหลั่งมาชื่อในอุราชื่อในอุราจะได้ตอบแท้สิบนิ้วขอภาวนาได้จนปัญญาสุดแสนจอยคือวิมานเมืองแม่สุดแสนกว่าใครกว่าใครจงร่ำรวยถูกหวยรางวัลเงินหมื่นเงินพันเงินล้านมากมายจงเจริญร่ำรวยเรืองรุ่งมวลมิตรหมายมุ่งอำนาจยิ่งใหญ่เดินทางก็จงปลอดภัยชนะมารท่านจงมีชัยอายุได้เกินร้อยพันปีชะชะนางเอกสุกัญญานางเอกสุกัญญาขอให้สัญญาไม่ยันถึงจะนานแสนนานถึงจะนานแสนนานไม่ลืมไม่ได้ความดีจะขอจดจำฝังใจจนตลอดไปชาตินี้เมื่อชีวิตเรายังมีไม่ลืมน้องพี่ทุกคนตบหัวคนข้างเลยค่ะโอ้เกดร้องดีจริงๆนะฮะถ้าไม่ได้เกดหนูเจ็บคอหมดเลยค่ะร้องมาคืนเนี่ยฮะเพราะมากนะครับมีคนชมอุทัยรัตน์ธัญการคุณพี่บอกว่าพี่เกดสวยค่ะพี่เกดก็สวยค่ะเก่งมากน้องขอ400เลิกคุยพี่ออมน่ารักมากนะฮะครับพ่อในคณะมีใครบ้างในลองเอ่ยมาซิแล้วแบบมีใครอยากจะช่วยโปรโมตแล้วพ่อเอ่ยนามได้พระเอกแล้วร่วมงานกับใครตัวโกงหรือว่าตลกอะไรเงี้ยเอ่ยชื่อเขาหน่อยเขาจะได้มีความสุขเพราะว่าคณะเนี่ยจะรวมกันเป็นคณะเนี่ยต้องมีหลายคนหลายบทบาทพ่อเอ่ยไว้หน่อยนะจ๊ะครับกราบขอบคุณครับต่อช่วงนี้ก็ต้องอยากฝากหลานชายพระเอกเทพประธานจันทรานะครับซึ่งมาเป็นพระเอกในคณะในทีมงานอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นพระเอกหลานชายที่หุ่นก้านดีสุ่มเสียงดีแล้วก็มันสมองก็ดีอะไรร้องเพราะร้องดีนะครับพระเอกเทพประธานจันทรานะครับในทีมงานแล้วก็พระเอกเสียงเพราะเสียงหวานอีกคนหนึ่งนะครับอาร์ตมินทาดาราทิพย์นะครับอาร์ตมินทาดาราทิพย์นะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่มาร่วมทีมงานในขณะนี้นะครับส่วนดาวตลกด้วยดาวร้ายนี่ก็ผมต้องอาศัยตอนนี้ที่เมื่อก่อนเคยมีน้องนะครับซึ่งเป็นน้องชายของแฟนครับดาวตกไข่ทองคำเมื่อเติบโตขึ้นมาตอนแรกก็เขาอยู่ในทีมงานตอนนี้ก็แบ่งวงแบ่งสายไปไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งครับเพียงแต่ว่า
เพื่อความเจริญก้าวหน้าเพื่อชื่อเสียงของเขาเขาก็ได้เป็นตัวของเขาเหมือนกับเราที่ก่อตัวขึ้นมาเองเขาก็ไปตั้งคณะของเขาอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับดาวตรกไข่ทองคำซึ่งเป็นน้องแฟนนะครับก็ส่วนดาวร้ายตอนนี้ผมก็อาศัยดาวร้ายจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับน้องเอิร์ธกฤษดานะครับที่มาอุตส่าห์มาเดินทางมาร่วมทีมงานมาช่วยทำการแสดงหากินอยู่ทุกวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยกับดาวร้ายเอิร์ธกฤษดานะครับดาวร้ายเอิร์ธกฤษดานะครับตอนนี้นะฮะคณะของเรานะคณะลุ่งทิพย์จันทราเนี่ยนะครับก็ยังรับงานแสดงอยู่ถ้าเกิดว่าผ่านยังรับแสดงยังแสดงอยู่ผ่านพ้นช่วงโควิดไปติดต่อจ้างได้เลยถูกไหมพ่อใช่ครับใช่ครับราคาบอกได้ไหมพ่อถ้าเป็นในย่านพิจิตรเราเท่าไหร่แล้วก็ถ้าห่างไปเนี่ยราคามาเท่าไหร่อยากบอกไหมพ่อก็กราบเรียนเอาไว้นะครับว่าที่จริงเราก็หยุดราคาในประมาณ40,000กว่าถึง50,000กว่าระยะทางที่ใกล้ไกลแต่ว่าความเป็นจริงแล้วก็มันก็มีบางงานอย่างสมมติว่างานฝังปิดทองฝังลูกนิมิตอย่างเงี้ยมันราคาจะอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะเราก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลไปก็คุยกันได้ครับถูกแพงเนี่ยคุยกันติดต่อทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับเดี๋ยวนะฮะเราจะไปดูเพจของน้องๆแล้วก็คณะนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับเผื่อจะได้ไปติดตามกันนะครับนี่คือเพจนะครับเพจของน้องอ้อมสุกัลยาดาราทิพย์นะเดี๋ยวเราให้โหลดนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูภาพตอนนี้เป็นภาพน้องอ้อมอ้อมแสดงมาแล้วทั้งหมดกี่เรื่องแล้วไปร่วมงานคณะอื่นบ้างครับป้าคะไปทั่วเลยค่ะแทบจะทุกคณะในวงการลิเกนะคะแบบคือหนูจะไม่ได้เล่นอยู่คณะคุณพ่อคณะเดียวถ้าเกิดว่าคณะคุณพ่อว่างอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะไปรับเชิญไปอีเวนต์คณะดังๆในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รวมๆค่ะแทบจะรู้จักกันทั้งหมดไปมาแทบทั้งหมดเลยค่ะครับเราไม่ถือตัวว่าจะต้องแสดงอยู่ทีมเดียวไปแสดงกับใครไม่ได้เพราะอยากให้น้องอ้อมได้รู้จักได้มีความสัมพันธ์กับศิลปินต่างคณะต่างจังหวัดแล้วได้เรียนรู้การแสดงไปอีกให้กว้างขึ้นไปอย่างนั้นนะครับเราไปดูนะครับนี่คือ Facebook นะฮะ Facebook พิมพ์ว่าลุ่งทิพย์จันทรานะครับชาวคณะก็มีมากมายแล้วก็คณะปี่พงษ์ปี่พาดนะครูบาอาจารย์ปี่พาดดนตรีไทยเราร่วมงานกับครูบาอาจารย์ท่านใดยังไงครับเอ่ยได้นะครับครับก็ตอนนี้ที่ปี่พาดร่วมงานอยู่ก็ของคณะพนมมือหวานนะครับพนมมือหวานซึ่งตอนนี้ตัวพนมมือหวานเองเขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ลูกชายเขารับทอดต่อมาก็คือน้องตุ้ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกจะตำแหน่งเป็นหัวหน้าชุมชนประธานชุมชนอยู่ครับเป็นเจ้าของวงปี่พาดซึ่งเราจ้างเขามาบรรเลงประจำทุกงานนะครับครับคุณอเล็กซานเดอร์บอกว่านับไม่ถ้วนเลยครับผลงานรับเชิญน้องอ้อมคุณวชิราพี่แหม่มร้อยแปดโชว์บอกว่าเคยดูน้องอ้อมเล่นกับผาภูมิมาลัยนาคนะครับแล้วก็คุณแม่พี่เนี่ยคุณแม่จันยาเนี่ยชอบดูลิเก40-50เนี่ยดูประจำนะฮะช่องนี้ฮะ40-50นะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะนี่เพจนะฮะจะมีเบอร์โทรนะครับขึ้นให้นะครับนี่ลิเกอำเภอตะพานหินพิจิตรนะครับนี่ฮะเขาก็มีไลฟ์สดเหมือนกันนะครับมีไลฟ์สดเพื่อที่จะแบบลิเกการกุศลนะครับก็คือทำการแสดงครับนี่ฮะลิเกลุงทิพย์จันทาถ้ามีโอกาสไปติดตามคล้องมาลัยออนไลน์ได้นะครับก็เป็นการช่วยเหลือเจือจุนนะฮะเงินทองที่หาได้มาก็นะตอนนี้ทำเรียกว่าก็เป็นการช่วยจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาไม่มีงานพ่อเดี๋ยวพ่อเล่าเรื่องนี้ใน1ปีเนี่ยมีงานแสดงเนี่ยประมาณกี่เดือนแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยทำอะไรยังไงคุณพ่อเคยเล่าให้ผมฟังนิดๆเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการครับพ่อครับพ่อเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งน้องอ้อมกับน้องเกดฟังเรื่องนี้แล้วก็แบบอยากที่จะบอกให้แฟนเพลงแฟนลิเกได้รู้ถึงวิถีของลิเกพ่อปีนึงเราเล่นกี่เดือนยังไงพ่อเล่าเลยครับงานแสดงของลิเกต่างจังหวัดหรือทางภาคเหนือนะครับก็รู้สึกก็มีงานแสดงอยู่ไม่ตลอดปีแล้วครับเพราะว่าจะมีงานชุกนะครับก็ช่วงเดือนปีใหม่นะครับแป๊บนึงนะพ่อแป๊บนึงนะพ่อมาแป๊บนึงนะพ่อพอจบเรื่องนี้เนี่ยทุกคนจะต้องร้องเพลงลูกทุ่งกันคนละหน่อยคนละนิดคนละนิดนะฮะระหว่างนี้คุณน้องทั้งสองนึกไปก่อนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะนั่งเกาตุ้มหูเล่นไปก่อนนะอ้าวมาฮะเชิญฮะพ่อเอาเลยครับพ่องานแสดงของทางลิเกภาคนี้นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนจะมีอยู่ช่วงเดือนกุมภามีนาเมษานี่จะเป็นงานชุกแสดงกันเรียกว่าเดือนนึงเนี่ยเกือบเต็มเดือนอะไรทำนองนี้นะครับนะปีนึงมีอยู่365วันเนี่ยรู้สึกว่ามกราคมพามีนาเมษาเนี่ยเป็นจะเยอะกว่าเกือบเต็มเดือนหรือบางปีก็เต็มเดือนนะครับนะแต่พอหลังจากเดือนพฤษภาไปแล้วเข้าหน้าฝนงานจะน้อยลงกระทั่งเข้าพรรษาพอเข้าพรรษาในงานก็แทบจะไม่มีเลยครับช่วง3เดือนนั้นแทบจะไม่มีเลยพอออกพรรษาแล้วก็ประหลาดประหลาดพอเดือนละ
5คืน3คืน7คืนไม่เกิน10คืนละ1เดือนนะครับเพื่อนเพื่อนของพ่อเพื่อนเพื่อนของพ่อที่เล่นลิเกด้วยกันสนิทสนมกับพ่อมีใครบ้างครับพ่อลองเอ่ยชื่อก็มีรุ่นเดียวกับพ่อของเอกรุ่งฟ้านะครับเอกรุ่งฟ้าหรือในนามคณะเพชรน้ำเอกในที่สนิทสนมกันนะครับครับก็เมื่อก่อนเคยถึงกับเรามารวมเป็นคณะเดียวกันเลยครับเพราะพระเอกธเนศน้อยเสียงทองพระเอกรุ่งฟ้าเสียงเพชรแล้วก็ผมเองตอนนั้นชื่อนามลุงทิพย์ถึงละทมรวมกันเป็นคณะเดียวชื่อเพชรน้ำเอกนะครับก็เป็นสนิทสนมกันตอนหลังนี้พอเราเริ่มมีลูกมีเต้าเราก็รู้ว่าต้องสร้างอนาคตกับลูกก็แบ่งแยกวงกันมาแล้วก็สนิทสนมขับเพชรน้ำเอกเชนเน่น้อยเสียงน้อยหลายๆคณะอย่างคุณอาแสวงยอดรักเพชรลุ่งนะครับก็สนิทสนมกันครับอ๋อครับตอนนี้นะครับฮัลโหลตอนนี้นะครับเราจะให้คุณน้องทั้งสองร้องเพลงลูกทุ่งให้ฟังครับคุณผู้ชมครับพร้อมนะฮะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นิดนึงก่อนนะครับคุณกำไรอัจฉริยะสุขสันต์บอกว่าหาเลยนะคะคณะนี้หาเลยนะคะคณะนี้ไม่ผิดหวังค่ะติดตามตลอดขอบคุณมากเลยค่ะนะฮะติดตามตลอดเลยฮะไปไหนก็จะตามไปด้วยนะครับนั่งรถไปด้วยกันเลยนะครับผมนะแล้วก็คุณกำไรก็ยังบอกอีกว่าเป็น FC ของน้องอ้อมนะคะและชาวคณะลุงทิพย์จันทราด้วยค่ะมีสัก400ไหมครับคุณจะกำไรครับผมให้น้องเกดต้องถามมีคำถามมาไลน์ออนไลน์สัก300ก็ได้ค่ะถามคำถามแบบที่มันดูแบบว่าเอาชาวบ้านรู้เวลาไม่มีอะไรทำเนี่ยนะฮะตั้งวงเล่นป๊อกเด้งกันบ้างไหมฮะไม่ถ้าเราไม่มีงานหนูไปขายลูกชิ้นอันนี้ไม่ได้โครงงานหนูเอารับลูกชิ้นพี่บูนทศพลมาขายลูกชิ้นหมูยอไปขายตามตลาดนัดแล้วก็ตามร้านเบียร์ในเขตสะพานหินพิจิตรค่ะขายดีมากคือหมายถึงว่าตอนนี้โควิดเนี่ยแต่เขายังมีลานบงลานเบียร์อะไรนะคะคือตอนนี้คุณไม่มีค่ะไม่มีหนูแบบส่งตามบ้านโพสในเพจต่างๆแล้วก็ใครซื้อแล้วก็ส่งตามบ้านค่ะดีฮะโพสหน้าเพจที่ขายของในเขตตลาดพิจิตรตะพานหินแล้วก็ส่งโอ้แล้วส่วนของทางลพบุรีกรุงเทพยุธยาก็เป็นพี่สาวกับพี่ผาภูมิส่งอีกทีนึงค่ะเป็นเหมือน2สายอ๋อขายดีจริงไหมคุณน้องอันนี้ขายดีหนูสมมติหนูรับมา50หนูขาย150อุ้ยใช่อันนี้ขายดีขายดีมากค่ะอร่อยอร่อยจริงๆค่ะเราไม่ได้ยอมแม่หนูเริ่มจากเรารับมากินแล้วก็เริ่มหนูได้เข้าไปดูถึงโรงงานผลิตเลยค่ะอร่อยมากอันนี้หนูการันตีจริงๆอยากให้ลองค่ะใช่ค่ะคือเขาจะใช้แป้งเยอะหมูน้อยค่ะบ้าเหรอใช้แป้งน้อยหมูเยอะหมูยอที่กระดาษของไม่สวยหมูเนี่ยตัวต้องสูงกลมมากหมูยอไม่ใช่ลิเกจะได้ปะแป้งอ้าวมาฟังเพลงดีกว่าพ่อผมจะไม่ยอมให้พ่อลืมการร้องลูกทุ่งพ่อหนูฝากไว้ด้วยนะคะพี่เก่งขาของหนูของหนูตอนนี้ระหว่างช่วงที่โควิดกำลังเข้ามาหนูก็ทำแบรนด์ครีมเป็นของตัวเองค่ะเดี๋ยวผมตัดไปดู IG ให้ฮะเชิญทุกน้องโปรโมทไปก่อนโอเคค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับแบรนด์เป็นแบรนด์ครีมคือซึ่งเป็นแบรนด์ของอ้อมเองค่ะคือเป็นแบรนด์ของหนูเองชื่อแบรนด์ดาราทิพย์ครีมนะคะ by สุกัลยานะคะก็เป็นครีมบำรุงผิวหน้าก็คือใครอยากหน้าสวยๆเด้งๆใสๆอย่างงูฝากติดตามไว้ด้วยรับรองว่าคุณภาพแน่นอนน่าจะเร็วๆนี้ออกตลาดเร็วนี้อยู่ในช่วงการเก็บมีออยผ่านเรียบร้อยค่ะไม่ต้องห่วงเลยคุณภาพดีแน่นอนค่ะอยากซื้อฝากติดตามไว้เลยค่ะคุณภาพของตัวครีมของคุณน้องเป็นยังไงคะคุณน้องบรรยายนิดนึงคุณพี่กำลังรอก็จะเน้นบำรุงผิวหน้าแบบอิ่มน้ำแล้วก็หน้าใสจะไม่มีสารอันตรายในการผสมครีมเลยแล้วก็จะผ่านออยและที่จดแจ้งไม่ต้องห่วงเลยค่ะตอนนี้เป็นแบรนด์เรียบร้อยแล้วก็น่าจะใกล้คลอดออกมาแล้วค่ะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วหน้าที่เรียบๆจะเป็นสิวเออหายสิโอ้หายสิวนะฮะนี่ครับก็คือมีผลิตภัณฑ์ของคุณน้องนะครับก็อยากจะสวยอยากจะนี่ครับงดงามไปดูครับอันนี้นะครับไปดูเพจของคุณน้องครับเดี๋ยวดูเพจนะครับเพจของอ้อมผมจากไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ครีมหลายแบรนด์มาบ้างแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะทำบุญของตัวเองบ้างไม่ว่าจะเป็น NTI นะคะไป NTI ก็เครื่องสำอาง NTI ก็สนับสนุนหนูให้เครื่องสำอางมาใช้ฟรีตลอดปีเลยค่ะแล้วก็ไปเป็นแขกรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครีมของ Skin Recipe หรือว่าครีมต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเราของทางช่องเราซึ่งหนูเก็บเกี่ยวประสบการณ์
เก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับการบำรุงผิวหน้ามาเอามาใช้ปรับปรุงแล้วก็เอามาให้เกิดประโยชน์การที่จะบอกต่อความสวยให้กับทุกๆคนก็เลยคิดเป็นแบรนด์ตัวเองขึ้นมาฝากเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากคุณน้องเดี๋ยวเราเชียร์ให้เต็มที่คุณน้องร้องเพลงให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับเราจะให้แต่ละท่านได้ร้องบทเพลงลูกทุ่งร้องเพลงนะคะร้องลูกทุ่งเลยคุณน้องโชว์แหมมันต้องฟังเสียงกันนิดนึงลิเกลูกทุ่งลูกคอมันคู่กันนะฮะสัญญาณค้างพี่ต่อมานี่นะฮะคุณชัยพลบอกอร่อยมากครับหมูยอลูกชิ้นทศพลฮัลโหลได้ยินค่ะคุณน้องเก่งเป็นได้ยินได้ยินไม่หลุดไม่หลุดทุกอย่างโอเคแฮปปี้ใจเย็นๆคุณน้องใจเย็นๆสัญญาณค่ะไม่มีปัญหาครับสัญญาณมันก็ขาดมาขาดแต่ว่านานๆมันจะขาดทีสนุกดีนะครับเขาจะได้รู้ว่าเราสดนะฮะคุณน้องสัญญาณมาร้องเพลงกันดีกว่าโอเคกรุณาฟังให้พ่อร้องเพลงนะคะครับคุณพ่อครับหนูร้องได้หลายเพลงแต่ที่นี่จะหนูด้วยถ้ามันร้องเพลงไม่เก่งแล้วก็เพลงลูกทุ่งนี่ไม่ได้เลยมาคุณสุนทรีคุณสุนทรีบอกรออุดหนุนนะคะพี่อ้อมได้เลยค่ะนี่ขอบคุณมากนะคะติ๊กมาจำเลยไหมคะค่าทีม 2,500 มาจำเลยมิโลคิมมาเดี๋ยวส่งให้มาเชิญครับร้องเลยพ่อครับเพลงที่เป็นเพลงแบบโอ้โหคุณพ่อชอบหลงรักมากเลยลูกทุ่งเพลงนี้เพลงอะไรครับน้องอ้อมให้น้องอ้อมกอดได้ไหมครับขอโทษครับขอบคุณมากครับพ่อครับมาฮะทำไมพ่อโยนอ่ะทำไมโยนแล้วพ่อเป็นเพลงแบบที่ลิเกร้องกันเยอะๆแล้วกันเนาะจะได้ชินหูว่าเป็นเพลงแบบของพี่แอนมิชัยเนาะเพราะว่าพี่เอมิชัยก็นับถือเคารพกันอยู่แล้วเนาะเป็นเพลงนี้แล้วกันหุ่นฟ้านะคะเดี๋ยวร้องกับพี่เกดนะคะครับเจ้าบินโอลาหรือไรห้องฟ้าจึงมาเรียบดินเจ้าอยู่พรหมินทร์ไหนเลยมาสิ้นแค่เพียงพรหมแดนติดกันอะไรจึงมีไฟเมืองแมนเห็นแควเห็นแดนกันดานว่าเป็นบ้านงามประสาทเจ็ดสีรู้แต่ดีมีรอใจด้วยเหตุไฉนหรือจึงมิเห็นเช่นความงามดินแดนแห่งเรามีแต่ระคำขาดไฟไร้น้ำต้องตามด้วยแสงเดือนดาวห้องฟ้าเมื่อยลาบอกเราห้องด้วยกันสำคัญเกลียดเจ้ามาถึงนี่พอดีที่เราส่งผ้าให้คลุมพอได้นุ่มกายเจ้าแข็งแรงแล้วเช้าเจ้าก็คงจากไปจงบินโอลาข้าช่วยห้องฟ้าเจ้าจนมีแรงเบือกมันตากแห้งก็เสาะแสวงเที่ยวหามาให้ที่ต้องจากลาไม่เคยว่าเห็นใจบทเรียนสุดท้ายเป็นกายไม้หงทองอันนี้ร้องเพลงเองผมก็แข็งสมเลยไหมคะแข็งสมเลยไหมคะพี่หงทองไปแล้วอ่ะหงอ้าจะร้องยังไงจบเลยเมาแล้วถึงตาคุณพ่อที่จะไม่ร้องแล้วครับคุณพ่ออ้าวพ่อจะร้องเพลงอะไรดีนะพ่อจ๋ามันต้องมีพ่อหล่อนิโคล่าร้องอ่ะเพลงเก่าๆอ่ะสมัยตอนนี้เอาที่ผมหาสมมุติว่าพ่อย้อนไปตอนหนุ่มๆอ่ะยุคนั้นอ่ะออกมาลิเกมันต้องร้องลูกทุ่งด้วยพ่ออยากฟังเพราะจังเลยพ่อยังค่ะเอาเพลงที่พ่อแต่งก็ได้ค่ะเฮ้ยตาหลุดที่คนที่เอามาร้องพูดจริงเหรอพ่อแต่งเพลงด้วยเหรอพ่อพ่อมาลองฟังเพลงก็ได้ชีวิตลิเกน่ะที่พ่อแต่งอ่ะเออลองแกงครับพ่อเฮ้ยไม่ได้มาลงแกงไม่ได้เอามาชีวิตลิเกที่พ่อร้องอ่ะนะ
ที่พ่อแต่งอ่ะอันนี้ไงที่อ้อมไลฟ์สดนะครับร้อนเร่รำร้องมือมองมิดหมู่ก็ไม่ค่อยมีเหยียบเพียงศรัทธาออกมาอยู่หน้าเวทีพวกพ้องทั้งน้องและพี่ปราณีผมหน่อยเถิดนาชีวิตลิเกร่อนเร่หากินสร้างสิ่งเสริมใส่มีให้สร้างสร้างแต่ส่วนสวงในจะมีคนไหนบ้างนางให้หวังเพียงครั้งไม่ว่าแฟนจะศรัทธาน้ำใจยังผมยังไม่ดังไม่โด่งเรือนคือรองลิเกวาเววันไวแม่ยงก็ยังมิยอมเยื่อยายลูกเมียไม่มีเชื่อไหมแม่ยายก็ไม่เคยมีถ้าดีกว่าใครแล้วไม่ลืมคุณเธอทูลทุกท่านนั้นทุกนาทีพ่อจ๋าแม่จ๋าเมตตาหรือว่าไมตรีทัดนาในนาที่นี้ชาตินี้ไม่ขอลืมคุณผมนึกว่าจะลงชาตินี้ขอโมทนาคนละเพลงคุณเพลงอะไรวะคุณคุณตบเชิดแม่ชีขอทีโอเคนะฮะคำถามต่อไปนี้สำคัญจงบอกชื่อเจ้าภาพที่หาลิเกไปตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันหลับแป๊บค่ะคุณชัยพจน์แก้วนิ่มบอกว่าเพราะครับเพลงนี้พ่อร้องก่อนแสดงหน้าเวทีนี่แฟนขอบคุณครับขอบคุณครับครับตอนนี้คุณชัยพจน์ยังบอกอีกว่าอร่อยมากครับหมูยอฮะลูกชิ้นทศพลนะครับอ้าวเมื่อกี้นี้เพลงของคุณพ่อเพลงของคุณลูกนี่ได้ฟังกันแล้วแปลว่าเดี๋ยวเล่านึงตอนนี้เวลาคุณน้องเล่นลิเกเล่นกี่ชั่วโมงอ่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่ยามสี่เกือบสี่ชั่วโมงอะค่ะเริ่มสามชั่วโมงครึ่งอะค่ะก็เริ่มสองทุ่มครึ่งเริ่มออกแขกประมาณสองทุ่มครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืนหรือว่าแถมเที่ยงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยสามชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงนะครับในสี่ชั่วโมงเนี่ยมีทั้งหมดกี่ฉากกี่ท่านแสดงทั้งคณะประมาณ20ท่านนะครับประมาณ20ท่านก็ทั้งตัวประกอบด้วยทั้งการลำถวายด้วยนะครับแล้วก็ฉากก็ประมาณ20ฉากถึง25ฉากประมาณนี้ครับไม่เคยนับเอาจริงเวลาพี่ดูลิเกพี่ก็งงเหมือนกันไม่เคยนับแต่ว่าจริงลิเกเขามีหลักเขามีฉากใช่ไหมพ่อคือมีทั้งหมดประมาณสมมติ25ฉากคือเข้าออกกันเนี่ยออกมาร้องร้องลำลำตรงนี้นับเป็น1ฉากแล้วเดี๋ยวได้มานับฉากกันยังไงพ่อขอศึกษาเล็กนึงงงครับครับก็ความจริงเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยนับอย่างคุณเก่งพูดนั่นแหละครับครับแต่ตอนหลังมาเมื่อได้อัดซีดีแล้วเลยอ๋อเราเลยเริ่มมารู้อ๋อมันมีกี่ฉากพอแสดงจากต้นไปหาสุดท้ายเนี่ยบางทีก็เหลือแค่20ฉากบางทีไปถึง30ฉากมันอยู่ที่แฟนชมบางทีชื่อชอบขึ้นมาขอร้องให้เพลงขอแหล่ให้รางวัลเมื่อกินเวลาตรงนั้นไปท้องเรื่องมันก็จะไม่ถึงจบคอร์ดมันเวลามันเยอะเกินไปมันดึกเกินไปมันก็เลยเหลือแค่ฉากน้อยลงนะครับเดี๋ยวบางทีแสดงไวๆปุ๊บแสดงไวปุ๊บเราก็เลยกลายไปถึง25ฉากถึง30ฉากอะไรทํานองนั้นเดี๋ยวแปลว่ายืดได้หดได้เหรอครับพ่อครับมันไม่ยืดได้หดได้อยู่ตรงช่วงที่การแสดงบางทีอาจจะแสดงช้าสักนิดนึงก็ช้าหมายถึงว่าเราเพิ่มเติมการร้องเพลงการแหล่อะไรอย่างนั้นครับพ่อแหล่สดได้ไหมพ่อก็เคยได้ครับได้ครับแหล่แต่ว่ามันต้องจังหวะสนุกสนุกอะไรงั้นแหละได้ยังไงพ่อไงอันนี้สารู้ว่าจังหวะไม่ต้องดีกว่าเหมือนจังหวะสามช้าอะไรทำนองเหมือนจังหวะเหมือนจังหวะเพลงแขกครับต้องกับพ่ออ่ะพ่อแหล่เลยนี่ลูกก็ไม่เคยรู้พ่อโชว์โหพ่อไหนๆมาออกแล้วต้องทำให้เด็กมันดูพ่อ
บ่อยครั้งครับผมอยากขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนิดนึงไปแสดงงานวัดเนี่ยทางวัดจะให้มาช่วยบอกว่าช่วยเรียรายผ้าป่าให้หน่อยได้ไหมเราก็มีความยินดีก็เอาไม้ผ้าป่ามาแล้วศิลปินเอาไปเดินแจกท่านผู้ชมแล้วอยู่ด้านบนเราก็แหล่โอชาให้พรอะไรประมาณนี้เพื่อไม่ให้บรรยากาศเสียงบอกว่าจะขึ้นแล้วไม่ชอชะบ้าผมมาบอกบุญกราบเรียนคุณที่ใจบุญทุกคนทอดผ้าป่าสามัคคีเราจะได้ผ่องสีด้วยบุญกุศลจะได้เจิดจ้าไม่เจ็บไม่จนดังพรนิพนธ์ผมจะแหล่อวยพรทำน้องนี่ครับแหล่ไปเรื่อยๆนี่เราก็จะแหล่อาราธนาบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็ท่านผู้ชมที่ถ้าเรารู้จักหมู่บ้านเราก็จะเดี๋ยวจะให้พรตามนั้นนะครับไม่ต้องเล่าให้แหล่จะฟังแหล่ไม่ได้ฟังเล่าคนเข้ามานั่งฟังแหล่คุณพ่ออย่าแถไปช่วยมาแหล่ก่อนอย่าเบื้องล่างเล่าโอ้ยเหนื่อยพ่อกำลังมันเลยพ่อขัดอารมณ์จริงๆแหล่ก่อนพ่อเอ้ยแหล่ก่อนให้สุขมันว่าให้ถาวรจะนั่งจะนอนสุขสมสว่างในกราบอำนาจอาราธนาด้วยบุญญาน้อยยิ่งใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายขออวยพรให้อายุยืนยาวหนุ่มสาวที่ชมไลฟ์สดให้แฟนทั้งหมดทั้งหนุ่มทั้งสาวได้สุขพีน่ายืนยาวมันคำกล่าวได้รับทั่วกันนึกสิ่งไหนสมใจนึกให้สมความรู้สึกมีสุขสันต์จะนั่งจะลุกให้สุขสำราญให้มีเงินล้านจะเจริญร่ำรวยจะไปไหนนอใต้เหนือจะไปไหนนอใต้เหนือขึ้นรถลงเรือเฉลิดฉลวยคุณพระคุ้มภัยได้อำนวยโชคหนุนบุญช่วยเดินทางปลอดภัยทำค้าขายกำไรมากขึ้นให้ราบรื่นนอนหลังไหลมันดังพอในผุดผ่องอัมภัยจะทำสิ่งใดก็ให้โชคดีพุทธคุณจงคุ้มครองให้พี่ให้น้องชื่นชมอยู่นี่จะทำสิ่งใดก็ให้โชคดีด้วยพรทั้งสี่ช่วยอวยชัยโอ้โหพ่อสุดยอดครับสุดยอดมากพ่อนี่เป็นไงแหล่ให้เด็กมันดูพ่อแหล่ให้เด็กมันดูอึ้งไปเลยอึ้งไปเลยอ่ะต่อไปครับขอบคุณครับพ่อเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เก่งครับรู้สึกเก่งมากๆครับทั้งทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่าทั้งร้องทั้งรำนี่เก่งน่าชื่นชมเด็กรุ่นสมัยใหม่ครับปุ๊กปิ๊กจิราพรสวัสดีค่ะคุณน้องขาตอนนี้คนดูนะฮะให้กำลังใจอยู่ระดับประมาณ40 50 60ท่านนะครับแหมวันนี้เข้ามาชมกันคุณน้องฝากเนื้อฝากตัวนี่คุณกำไรบอกสาธุขอให้มีความสุขทั้งครอบครัวนี่แล้วปกติเนี่ยลิเกคณะเนี้ยนะฮะถ้าตอนนี้จะถามไทยสารทุกข์สุขดิบๆนิดนึงกินอะไรกันยังไงวันๆอยู่กินปลากระป๋องกินอะไรกันยังไงฮะช่วงเนี้ยฮะลิเกเป็นยังไงบ้างสุขภาพโอเคไหมแม่ตำน้ำพริกปลาช่วงนี้ลำบากมากครับเชิญน้องไม่แม่เขาจะเขาทำตำน้ำพริกปลาพ่อชอบกินแต่หนูกินปลาไม่ค่อยได้หนูคันคันลิ้นโอ้โหหนูต้องใส่ทั้งตัวลูกมันถึงจะไม่คันน้องเกดล่ะคะทุกวันนี้ก็อาศัยตู้ปันสุกอะค่ะเช้ามาหนูก็ไปเฝ้าแล้วไปกันสองคนกับพี่สาวคนนึงวันนี้มาม่าพี่ปลากระป๋องวันไหนแฟบหมดก็เป็นสลอนดูตู้ไหนมีแฟบก็ไปเอาแฟบเป็นแกนอันนี้หนูไปกันเท่าไหร่ชอบอยากเอาไว้พูดจริงพยายามคิดบวกอยู่ได้ปะเจ้าบ้านโอ้ยต้องตายไหนเนี่ยพี่เต๋อคว้าคำหนู
ยังเล่าไม่จบเลยเล่าต่อแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งหนูเอาไข่กับน้ำมันพอสักบ่ายสองเอามากกับปากกระสอบทุกวันนี้ตังเหลือครบเพราะว่าหนูได้ตู้ปันสุกพอคุณตู้ปันสุกคุณก็มาหนีพระคุณค่ะใส่เข้ามาเรื่อยๆประเดี๋ยวสองวันก็จะมีหนูโพสต์ตามเฟซหนูกับพี่กับหลานสองคนเงาตะคุ่มตะคุ่มเอาถึงไปใส่แต่ว่าหนูมีชุดพรางหนูมีชุดผาตู้ปันสุกแต่เอามาแล้วทุกเอามาเยอะสงสารคนอื่นไอ้ว่าพูดมาเป็นไงกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าหนูมาปุ๊บแม่ค้าที่เขาขายของทำเขาก็จะขายได้เพราะคนที่มีน้ำใจจะไปซื้อแล้วคนถ้าทำไปหนูเอาไม่เยอะไข่บางทีหนูเอาแผงเดียวหนูเอาไม่เยอะแผงเดียวค่ะโอ้ยเออว่าใครที่มีตู้ปันสุกนะฮะกรุณาไปเติมด่วนนะฮะมาเติมให้หนูด้วยพรุ่งนี้ช้างเอาของมาม่ากับกระป๋องมาเติมนะโอ้ยคนตาหลุดคนตาหลุดมาเลยเจอหมูมันมีประโยชน์มากหนูขอบคุณโคโค่ดีอเล็กซานเดอร์เจอมุกตู้ปันสุกเอาไว้คำงานตองอ่ะคุณต้นก้ออันนี้พี่พูดจริงค่ะไม่ใช่มุกจริงๆแต่ว่าเวลาไปเอาตู้เราก็จะแปลงร่างหน่อยหมวกไอ้โมงเราคุมหมวกกันน็อกไม่ให้ใครจำได้เดี๋ยวเขาไปเลยลิเกมาเอาของตู้ปันสุกเราก็กลายเป็นเหมือนเราไปแย่งคนอื่นเฮ้ยเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวนะมีจะถามเลยว่าลืมเลยอ๋อคุณน้องแล้วเรามีเพลงหรือมีผลงานของเพลงไหมมันต้องมีเพลงลิเกต้องมีเพลงเกดมีเพลงอันนี้เอาให้เกดให้เกดโชว์เพลงพี่ต้องหัวนะคะพี่เพลงไม่ค่อยมีพี่เกดมีต้องหัวต้องถนัดอย่างหลังนะคะขอโทษด้วยโอเคนั้นถามเรื่องนี้เลยน้องเกดตลอดชีวิตการเล่นลิเกได้ผู้ชายหน้าวิกลิเกเป็นผัวหรือเอาไม่เป็นกิ๊กเอางี้ตรงๆเลยเคยได้ผู้ชายที่มาดูลิเกมาจีบมากิ๊กมากุ๊กมากั๊กมาเล่นเกงกองไหมไม่มีพี่หนูถ้าไม่เมาก็บ้านี่สองอย่างที่หนูได้รางวัลอ่ะจะมีคนเมากับคนบ้าที่ได้รางวัลขอฟังคนปกติไม่ใช่หนูพี่เล่นลิเกคนเมาคู่กันลิเกคนเมาเคยเจอคนเมาอาการประหลาดไหมครับพ่อตั้งแต่เล่นมาเคยเจอคนประหลาดมาดูลิเกไหมฮะอันนี้ขออภัยนะเอามาเรื่องมาเราประหลาดกว่าคุณเนาะเพราะว่าตั้งแต่มุกตู้ปันสุกเมื่อกี้ที่ผมเลยนึกเรื่องนี้ออกครับพ่อมีไหมมีเราไปเจอคนเมื่อกี้เราเจอผีแล้วเจอคนประหลาดไหมพ่อหรือไม่ก็เจอเจ้าภาพติดต่ออย่างดีๆเลยสุดท้ายเจ้าภาพหายตัวอย่างเงี้ยพ่อเล่นจนถึงป่านนี้ยังไม่ได้ตังค์เลยเคยครับเคยเจอครับเคยเจอติดต่อทางโทรศัพท์ให้เราไปแสดงพอถึงบุ๊กงานเราก็ไปขนเวทีไปตั้งเรียบร้อยแล้วครับพอเสร็จแล้วพอบริเวณกำลังจะไปยังไม่ทันเดินทางอ่ะเพราะส่วนมากเวทีกับเครื่องเสียงเขาจะไปติดตั้งก่อนให้เรียบร้อยครับใช่บริเวณจะไปทีหลังแต่พอเวทีก็เอ๊ะจะภาพไปมาเลี้ยงข้าวไม่มาติดต่อไม่มาสั่งเราจะตั้งตรงยังไงเลยสืบไปสืบมาจะภาพไม่มีซะแล้วคนที่ติดต่อเอาไว้ก็เลยไปถามข้างๆวัดข้างๆโรงลิเกให้ทีมงานไปถามเขาบอกว่าไม่รู้ไปไหนคนนั้นพอญาติเขาอ่ะญาติคนที่ติดต่อเราก็เลยมารู้ว่าเขาหลบไปแล้วชิ่งไปแล้วผมก็มานึกว่าเขาจะแกล้งเราทำไมเพื่ออะไรแต่ความเป็นจริงเรามามองดูแล้วเขาคงไม่ได้แกล้งหรอกผมคิดว่าเขาหาเอาไว้น่ะตอนนั้นเขามีเงินแล้วก็จะเป็นธุรกิจหรือเป็นอะไรของเขาคงจะมีไว้พร้อมแล้วตอนนั้นอ่ะแต่พอถึงวันงานเขาเงินเขาขาดตัวเขาไม่มีจ่ายไม่มีให้ก็เลยทิ้งเราไปเคยเจอครับแต่มันก็ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนหนึ่งในร้อยครับเพราะเดี๋ยวนี้เรารับงานทางโทรศัพท์ไปส่วนมากเราให้ความสะดวกสบายแต่เจ้าภาพถามว่าเราเสี่ยงไหมเราเสี่ยงแต่ความเป็นจริงเรารู้แล้วว่าเจ้าภาพเขาไม่มีเจตนาจะมาแกล้งจะมาหลอกลวงเรามีแต่คนที่จริงใจทั้งนั้นมันมีเป็นส่วนน้อยเราก็สามารถที่จะต้องเสี่ยงไปตรงนั้นก็เลยเคยเจอครับเคยเจอเหมือนกันแต่ก็ไม่วิตกกังวลเพราะมันไม่ค่อยมีครับฮะมีคอมเมนต์มาหาน้องเกดฮะเกดค่ะอ่านดิถึงว่าสิไปตู้ปันสุกมาหาไม่เจอเลยเกดนี่เองค่ะรู้กันแต่เรานะคะจะไปบอกเขาคุณปานีวงเขียวนะฮะคุณปานีต้องออกเช้าหน่อยฮะเกดออก8โมงคุณปานีต้องดักรอตั้ง7โมงครับฮะมันต้องดักรอหน่อยฮะมันต้องสู้ฮะตู้ปันสุกนะโอเคฮะค่ะ
มันเป็นชั่วโมงแข่งขันค่ะเราต้องแข่งขันค่ะครับเฮ้ยต่อกำลังมันเคยเจอเหตุการณ์ประหลาดประเหลืออะไรไหมฮะน้องอ้อมกับน้องเกดเคยเจอมนุษย์ประหลาดประหลาดไหมฮะแฟนไม่ยกพ่อยกมีเราโชคดีบางทีเราค่อนข้างเจอกัลยาณ์เจอแต่คนใจดีเจอแต่กัลยาณ์มีต้องใช้คำนี้ค่ะทุกวัยทุกเพศเลยค่ะค่ะทุกวีเราให้การสนับสนุนเราเป็นกำลังใจให้เขาจะน่าจะสงสารด้วยความที่เราเป็นลิเกลูกทุ่งลิเกคนจนก็จะมีขนมฝากรางวัลของกินของใช้ที่แบบเอามาให้หลังเวทีเราจะได้แบบนั้นคือเอาอะไรถ้าประหลาดก็จะเอาผลไม้เอาผลไม้มาครับเอาอะไรมาข้าวสารอาหารเราก็อวยพรเข้าไปให้จุดเด็ดจะได้ค่ะทุกครั้งที่ไปการแสดงเขาจะมาให้หลังเวทีคนดู FC อะไรอย่างเงี้ยดีจริงๆนะไม่ขนมของกินตรงนั้นแต่กับข้าวเราก็จะตักมาจากบ้านจากงานมากินบ้านเป็นการเซฟปลอดภัยค่ะซื้อถุงแล้วมีถุงอยู่แม่เขาจะมีถุงก็ยังวงไว้ในกล่องลิเกไว้ตักกับข้าวกับกินเรามันเป็นการประหยัดดีแล้วคือเราต้องประหยัดใช่ไหมพ่อคือเราฝึกมาเนี่ยเราต้องได้ประหยัดเราได้รางวงรางวัลมาแล้วก็จะมารวมกันแล้วมาแบ่งกันไหมพ่อระบบไม่แบ่งเราคนเดียวไม่แบ่งค่ะไม่เคยแบ่งจะแบ่งพี่ของมันจะเป็นส่วนตัวของใครของมันแปลว่าทุกคนเนี่ยที่ออกไปเล่นลิเกเนี่ยก็ต้องหาจังหวะเอาใช่ไหมพ่อก็ต้องหาแสดงศิลปะของตัวเองออกมาว่าจะทำยังไงให้แม่พ่อชอบแต่พ่อจะไม่ให้ขอลูกน้องไม่ให้ขอรางวัลคือแบบไม่ให้ร้องแล้วขอรางวัลเพราะแบบคำไม่ให้ขอคือแบบอยู่ที่เขามีแบบน้ำใจอะไรให้เราเองแต่ถ้าเราเล่นเปรียบหยอดอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเราก็จะได้ไม่ขอจะได้แต่กล่าวถึงว่าขอพระคุณแล้วก็ที่เขาให้ไอ้ทำนองนี้กับขอบคุณกล่าวถึงเขาไม่ขอครับใครไม่ให้เราก็จะจิกกัดนิดหน่อยอะค่ะใครไม่ให้เราก็จะแขวนหน้าเวทีเขารู้สึกเก็บแสบเป็นคันเขาก็จะมาให้ อ๋อ เอาคราวนี้มันต้องโปรโมทน้องอ้อมหน่อยน้องอ้อมนะนอกจากลิเกแล้วคุณน้องนะฮะรับงานพวกทำขวัญใช่ค่ะส่วนน้องเกดก็รับทำพวกขวัญกระเจิงขวัญหนีดีฟอร์อะไรอย่างนี้จะเป็นแนวเสือขวัญมากกว่าค่ะเสือขวัญอ้อมเป็นหมอขวัญเหรอคุณน้องค่ะก็เพิ่งจะมาทำขวัญจริงจังประมาณ 4-5 ปีนะคะทำขวัญนาคแล้วก็เทศผ่าชาติทรงเครื่องขอฟังหน่อยได้ไหมแล้วก็ที่มาที่ไปใครเป็นคนฝึกปรือวิทยายุทธ์นี้คนที่ฝึกจริงๆเอาจริงๆเลยนะคะสำหรับการทำขวัญนาคเนี่ยหนูไม่มีใครฝึกโดยตรงแต่ว่าหนูจะใช้วิธีครูพักรักจำโดยมีพี่ทศวรรณหิมพานต์เป็นไอดอลนะคะแล้วก็หมอผู้หญิงเนี่ยก็จะมีน้องอุชัยรัตน์ที่ว่าเป็นหมอทำขวัญคู่กันก็จะเป็นคอยแบบคอยแนะนำแนะแนวแล้วก็จะมีครูคือครูไทยชนะพลซึ่งที่คอยชี้แนะและคือคอยสนับสนุนคอยสอนคอยส่องสอนให้วิชาค่ะแล้วก็จะมีแบบพี่หมอท็อปอนุชาพี่ด้วยกันที่เป็นหมอทำขวัญที่แบบให้ความรักความเมตตาหนูก็จะแบบหาหนูไปทำงานแล้วก็จะมีวิชามีเพลงมีอะไรก็จะมาแนะนำให้หนูเอาไว้ร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีเป็นบทเขาจะมีเป็นบทมาให้หนูท่องเลยเหรอคะก็จะบอกก็คือจะมีบทมาให้ร้องไม่ว่าจะเป็นเพลงปวดท้องแพ้ท้องแหล่อะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามกำหนดตำราเอาเลยเล่นเป็นเรื่องเป็นราวเลยลูกแม่พร้อมจะคลอดแล้วแม่อยู่ข้างหนูลูกแม่ข้างๆกำลังปวดท้องเอาเป็นแหล่แพ้ท้องแล้วกันนะคะพี่เก่งแหล่แพ้ท้องตำราของครูทศพลหิมพานต์ที่แต่งเอาไว้ล่าสุดที่ว่าอุทัยร้อนเอามาร้องและสิงห์หนูก็เอามาร้องเหมือนกันอ่ะแหล่แพ้ท้องแหล่แพ้ท้องคุณผู้ชมเดี๋ยวได้ฟังนะครับพ่อไปร่วมด้วยป่ะครับพ่อครับทำขวัญเนี่ยพ่อไปด้วยป่ะครับอ๋อไม่ได้ไปครับผมไม่ได้ไปครับพ่อทำอะไรครับนอนอยู่บ้านเนี่ยแหละครับครับอาศัยลูกกินละตอนนี้ครับอ๋อครับพ่อครับขอบคุณมากครับพ่อพ่ออย่าเครียดนะครับอย่าเครียดนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับครับอย่าเครียดพ่อเล่นพวกอะไรบ้างไหมแบบว่าอยู่บ้านเล่นกงเล่นไก่ชงไก่ชนอะไรแบบพิจิตรเขามีไก่เยอะอย่างเงี้ยพ่อยุ่งเกี่ยวป่ะไม่ครับผมไม่เป็นครับไม่เข้าใจเลยแสดงลิเกอย่างเดียวลุ้นๆเลยครับลิเกอย่างเดียวรับประลองได้เลยเงินทองที่หาได้เนี่ยอยู่ในร่องในรอยนะพ่อนะครับครับไม่ไปเล่นพนงพนันไฮโลหลังลิเกอะไรไม่มีครับครับไม่มีเวลาครับแล้วก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะเราก็มุ่งหน้าตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับระหว่างที่รอลูกกำลังหาบทพ่อครับได้แล้วค่ะครับอ๋อโอเคจะบอกว่าจะบอกพ่อภูมิใจไหมครับที่ลิเกอยู่มาได้ถึง40 ปีเป็นคำถามที่ไม่น่าถามแต่ก็อยากจะถามโอ้ก็ดีครับคุณเก่งดีผมภูมิใจมากครับพอหลังจากผมแสดงลิเกได้แล้วผมอาชีพนี้ผมเคยนึกตั้งแต่สมัยผมยังไม่ได้บวชอะว่าผม
จะไปทำมาหากินอะไรอาชีพอะไรเพราะไม่มีสมบัติประธานไม่มีกิจการอะไรทั้งนั้นผมเคยนึกว่าผมจะเลี้ยงตัวเองได้ไหมแล้วถ้าผมไม่มีเมียผมจะเลี้ยงเมียได้หรือเปล่ามีลูกจะเลี้ยงลูกได้หรือเปล่าแต่ตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ผมก็ยึดอาชีพนี้มาตลอดแล้วก็มีอยู่มีกินถึงจะลำบากมั่งก็รู้สึกว่าภูมิใจครับภูมิใจในเรื่องลิเกอาชีพนี้เป็นอย่างมากๆเลยครับครับพ่อครับคุณพ่อยังแข็งแรงยังต้องดูแลลูกๆอีกครับคุณพ่อจะต้องช่วยน้องอ้อมขายครีมอีกครับพ่อคุณพ่อยังต้องดูแลอีกมีหลายกิจการครับพ่อครีมก็ต้องดูแลครับพ่อครับไปต่อในช่วงนี้เราจะประชาสัมพันธ์นะครับนะถ้าใครต้องการที่จะบวชลูกบวชหลานเรามีหมอขวัญนะหมอขวัญน้องคนนี้ชื่อว่าหมอขวัญอ้อมสุกัลยาค่ะโอเคมาบทแหล่เนื้อนี้นะคะขออนุญาตนะคะครูตัวชวนิมพานนะคะซึ่งเป็นผู้ได้ประพันธ์เอาไว้แล้วก็น้องอุชัยรัตน์ธัญการได้เอามาร้องซึ่งอุชัยรัตน์ก็แนะนําในการร้องแหล่ให้อ้อมเหมือนกันเพราะว่าอ้อมก็มองน้องเขาเป็นไอดอลเลยคือหมอหญิงเนี่ยในชาวรู้สึกหนูคือยกให้เป็น number 1สําหรับในใจเลยคือในเรื่องการร้องแหล่ก็อาจจะร้องไม่เพราะถ้าน้องเขานะคะแต่อาศัยดื้อมึนไปแล้วกันเนาะได้ครับขออนุญาตนะคะเป็นแผลช่วงแพ้ท้องนะคะครับสงสารแต่แม่แกแพ้แน่นาพี่เรียกให้สามีนั้นเข้ามาหาแล้วเราแถลงแจ้งกิจจาว่าตัวของข้ามีค่อยอาจจะวันมันคือเวียนแล้ววิ่งเวียนไว้วันนี่ใจคอมันสั่นนี่กระสับมากระสายอยากกินไปทั่วมาตำถั่วตำไทยนะแกงเป็ดแกงไก่แม่อยากได้มาเกยนะอยากกินของสดแม่อยากกินนี่ของข้าวไม่ได้แกล้งเปล่ามาเล่าเฉลยไม่ได้พูดเล่นนะเหมือนเช่นยังเคยพูดโทรพี่เอ๋ยจะเล่าไม่อายนะอยากกินขนุนนะดิกง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 ะอยากกินขนุนนะน้อยน้องน้อยนะอยากกินลูกว่าอยากกินลูกวายอยากกินมะเฟืองแม่อยากกินเนมะไฟกล้วยทอดแกงไทยอำเภอทับทันเนี่ยพอแล้วมั้งจะมากำลังเพลินเลยกำลังเพลินเลยโอ้โหนะฮะอ้าวเนี่ยอ้าวตกลงน้องเกดไปห้องน้ำค่ะอ๋อโอเคนะครับเอาไว้โผล่มานะฮะอ้าวโอเคเพราะมากปกติงานทำขวัญเนี่ยของคุณน้องเนี่ยนะฮะเวลาหาคุณน้องไปคุณน้องไปกี่ท่านไปท่านเดียวไปประกบคู่หรือไปกับท่านใดยังไงโปรโมทให้เต็มที่เลยนะคะครับโดยหลักๆเลยนะคะหนูจะไปทำกับพี่ไทยหมอไทยธนพลนะคะซึ่งเป็นครูหนูอีกคนนึงที่ให้วิชาให้ความรู้หนูมานะคะก็จะไปกับพี่หมอไทยค่ะแล้วก็ที่หมอท็อปอนุชาแล้วก็รู้สึกปลายปีนี้ต้นปีนี้รู้สึกจะได้ทำขวัญร่วมกับพี่ทศพลหิมพานต์ด้วยค่ะแล้วก็จะมีอีเวนต์ไปรับเชิญกับหมอขวัญต่างๆทีมกับอุทัยรัตน์ก็เคยไปทำเคยจอยกันมาบ้างหมอทำขวัญก็จะแบบเจ้าภาพบางทีอยากให้หมอผู้หญิงคนนี้ไปทำกับหมอผู้ชายคนนี้ก็จะเชิญเราไปก็จะติดต่อจริงๆหนูก็มีทีมของหนูเองนะคะก็จะมีหมอทำขวัญในทีมด้วยก็จะใช้คุณพ่อไปกันดำเนินเรื่องพิธีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีทีมที่เป็นหัวลาประจำก็คือก็จะมีอยู่มีเทพประธานเป็นหมอซึ่งเริ่มตรงนี้ด้วยก็จะมีทีมด้วยแล้วก็จะมีพี่สาวพี่เขยทำกันอยู่ในทีมค่ะก็แปลว่าตอนนี้หมอมาทำผ่านตอนนี้ต่อไปก่อนเพราะว่าทำไม่ได้จะไปลุยกันประมาณเดือนหน้าถ้าเกิดหมดโควิดคงได้พบกันแน่นอนค่ะนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจเต็มไปกับหมอแต่ว่าเป็นหมอปลาไปทำอะไรไปทุบศาลเหรอหรือว่าไปหาพวกพึ่งหาต่อหาแตนหมอปลาช่วงนี้ไม่ทุบแล้วสารนะฮะทุบจนหมดแล้วตรงนี้ปีนต้นไม้หาลังต่อลังแตนจับหนูจับงูกินไปเรื่อยงงกับหมอเหลือเกินหมอปลางงมากเลยช่วงนี้ผมไม่รู้จะหมอจะไปทางไหนจะไปทางเปิดร้านอาหารป่าหรือจะไปป่าผีแล้วไม่รู้งงอยู่แล้วช่วงนี้ดูจนงงเราคุยกันมาคุยไปคุยมาไปแฟนๆก็ยังไม่หายแสดงว่าเขาก็รักคุณน้องแล้วก็ดูแลกันและกันแบบนี้นะฮะให้คุณน้องนึกไว้คนละเรื่องคุณพี่อยากจะถามอันนี้เป็นเรื่องที่แบบจะต้องให้เล่าคุณน้องครับ
ค่ะคุณน้องประทับใจเรื่องลิเกเรื่องไหนที่สุดแต่ละคนเลือกมาหนึ่งเรื่องนะฮะลิเกแต่ละเรื่องมันมีคุณค่าของมันเนี่ยจะได้ไปติดตามดูย้อนหลังกันนะครับนึกมาคนละเรื่องนะครับห้ามซ้ำกันระหว่างนี้พี่อ่านคอมเมนต์ฮะคุณอุทัยรัตน์ธัญการรักพ่อรักแม่ค่ะต้นแบบผู้ชายที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีสุภาพมากๆขอบคุณพี่อ้อมขอบคุณครอบครัวพ่อรุ่งทิพย์นะคะคุณชัยพจน์นะบอกว่าเพราะมากครับน้องอ้อมงานแสดงเทศทรงเครื่องน้องอ้อมแสดงเป็นมัสซีเก่งมากๆนะครับนะฮะทรงเครื่องนะครับก็เหมือนกับพวกแบบว่าไข่ทรงเครื่องนะคุณผู้ชมเล่นเต็มที่อร่อยตอนนั้นต้องเครื่องค่ะอ๋อคล้ายแบบนั้นเป็นมุกทางเดียวกันนะฮะแต่ว่าเล่นแบบไม่ได้เตรียมกันอีกคนไปกระท้อนอีกคนไปไข่อ้าวคุณพ่อเล่นมาแล้วหลายเรื่องผมเชื่อว่าแต่ละเรื่องมันก็มีบทมันก็มีเรื่องของอะไรอ่ะมันมีความหมายของมันใช่ไหมพ่อใช่ครับคือแต่ละเรื่องมีการสอนแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันใช่ป่ะขอยกตัวอย่างคนละเรื่องป่ะเพราะอย่างพ่อเนี่ยชอบเรื่องไหนที่สุดห้ามตอบว่าชอบทุกเรื่องมันดูหล่อไปนิดนึงพ่อขออนุญาตค่ะเกรดก่อนเขาไม่ให้หนูขออนุญาตพี่เอ็มมีเอ็มร้อยไหมคะง่วงๆหน้าพ่อเหมือนต้องการเพราะความพี่มีเอ็มร้อยไหมคะพ่อครับผมแนะนำให้พ่อติดขนตาครับตอนนี้ตาปรือมากเอาขนตามาดึงหนังตาขึ้นมานิดนึงพ่อตอนนี้ตาตกแล้วเกินครับรู้สึกจะเริ่มง่วงเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยินดีครับภูมิใจเอาอย่างนี้พูดถึงเรื่องลิเกเนาะคุณเก่งเดี๋ยวเราจะปล่อยพ่อไปพักพ่อพูดถึงลิเกสักเรื่องนึงที่พ่อภูมิใจแล้วเดี๋ยวพ่อร้องลิเกอีก8บทนะครับพ่อแล้วก็เดี๋ยวพ่อไปนอนได้เลยนะครับพ่อร้องอีก8บทนะครับพ่อบทนะ8บทแล้วพ่อไปนอนได้เลยครับพ่อแต่กลัวพ่อไปนอนแล้วคนจะไม่ดูเพราะตอนนี้คนจะนอนหรอพี่เป็นโอเคแต่ไปพร้อมกันดีกว่าได้พ่ออย่ามานอนเร็วนะครับพ่อเพราะปกติพ่อก็ยังไม่นอนครับพ่อแหมดูบงดูบอลอ่ะคุณพ่อครับขอ1เรื่องเรื่องลิเกความจริงอ่ะมันมีอยู่3แนวครับแนวขุนศึกก็คือจะร้องกลอนสดเยอะแล้วก็แนวเทพนิยายที่มีอภินิหารและอีกแนวหนึ่งก็แนวเมียน้อยเมียหลวงก็รู้สึกว่ายุคนี้เป็นแนวเมียน้อยเมียหลวงที่คนนิยมชมชอบและผมก็ประทับใจอยู่ก็คือเรื่องแป๊บนึงพ่ออย่าเพิ่งพูดครับอ่านคอมเมนต์ก่อนคุณประยูรแจ้มสวนบอกดูหลายครั้งคณะนี้ผมอยู่ดงเสือเหลืองพิจิตรครับเฮ้ยโอ้ขอบคุณครับพี่ก็เป็นโจรเหรอครับพี่ก็เป็นไม่บ้านชื่อดงเสือเหลืองพี่ก็เป็นมหาโจรแล้วฮะอยู่ดงเสือเหลืองชื่อบ้านดงเสือเหลืองครับอ๋อบ้านนะชื่อบ้านในใจจะพันหนึ่งตกใจหมดเลยบอกพี่อยู่ดงเสือเหลืองเฮ้ยทีนี้เป็นมหาโจรมาอยู่ดงเสือเหลืองพี่จะออกปล้นหรือเปล่าครับแหมหยอกดงเสือเหลืองคือเสือแถวนั้นเนี่ยคือไม่มีสีอื่นเลยฮะเหลืองอ๋อยกันเดินมาคุณอเล็กซานวันนี้มีหลวงพ่อศักดิ์ศรีครับคุณเก่งหลวงพ่อเคลือบนะครับอ๋อหลวงพ่อเคลือบแล้วก็ตอนนี้ท่านพระอาจารย์เจ้าวาดวัดดงเสลิงก็ติดต่อผมเอาไว้ปีหน้านะครับไปแสดงนะครับผมกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์ก่อนขอบคุณแฟนชมดงเสลิงด้วยครับวันนี้คือพระอาจารย์ติดต่อวันนี้เลยกราบต่อไว้ก่อนโควิดมาครับโอ้ดีจังเลยพระอาจารย์ขอมัดจำเพิ่มได้ไหมครับนี่มันยังพระติดต่อมันจะถือต้องมัดจำไหมครับหรือว่าถือเป็นพระเครดิตดีไม่ต้องถามอะไรวะเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมัดจำครับเพราะเป็นเจ้าภาพที่เราก็ไม่ต้องรบกวนอะไรทั้งนั้นแต่ก็มีบ้างครับงานสำหรับสำคัญจะเป็นลอยกระทงสงกรานต์อย่างเงี้ยเพราะงานนี้เป็นงานสำหรับสำคัญก็อาจจะมีบ้างมัดจำเล็กๆน้อยๆครับครับพ่อเรื่องพ่อชอบเรื่องอะไรครับพ่อเข้าเรื่องเราเรื่องการแสดงในท้องเรื่องผมก็รู้สึกประทับใจอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องสองเมืองสองเมียเพราะมันเหมาะสมกับในตัวบทบาทการแสดงผมเป็นตัวพระเอกพ่อของในท้องเรื่องนะครับแล้วก็แสดงที่ไหนก็รู้สึกว่าประทับใจแฟนชมที่นั่นนะครับเป็นท้องเรื่องนี้กับเรื่อง2เมือง2เมียครับคุณเก่งครับ2เมือง2เมียอันนี้พ่อก่อนทำการแสดงเคลียร์กับแม่ยังครับเคลียร์แล้วไม่จริงๆผมเป็นพระเอกพ่อครับไอ้ตัวเขามีบทบาทที่ตัว2เมียนั่นก็คือตัวพระเอกในท้องเรื่องครับอ๋ออ้าว2เมือง2เมียนะครับพ่อครับชอบที่สุดมันเป็นเรื่องที่มันสนุกมันรวมรสครับมีทั้งร้องมีทั้งตลกนะครับเฮ้ยพ่อเล่นตลกได้ป่ะพ่อร้องตลกได้ป่ะไม่ได้ครับผมเคยนึกอยู่กันเอ๊ะถ้าผมแก่ตัวไปแล้ว
มันต้องเปลี่ยนบทบาทจากพระเอกตอนนี้ผมก็มาเป็นพระเอกพ่อแล้วต่อไปอ่ะพระเอกพ่อมันมากๆแก่มากไปแต่ถ้าเป็นตำแหน่งดาวร้ายตัวโกงเนี่ยแก่แล้วก็ยังแสดงได้ยิ่งตัวตลกนี่แสดงไปจนหมดลมหายใจได้ตลอดเลยผมเอาไม่ได้คือตลกผมแสดงไม่ได้พ่อเป็นตัวโกงแน่พ่อก็ยังไม่ได้ครับตอนนี้ยอมรับยังไม่ได้ครับพยายามจะฝึกฝนอยู่เหมือนกันครับ500เป็นได้ไหมพ่อโอเคไม่น่าจะได้นะพ่อครับไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นโจรก็เป็นโจร500ไงพ่ออ้าโอเคอ้าวต่อไปมุกอะไรวะเนี่ยเล่นไปก่อนนะครับอ่าน้องอ้อมน้องเกดชอบคนละเรื่องฮะเชิญฮะหนูชอบเรื่องจริงๆก็ชอบเล่นได้ทุกเรื่องนะคะแต่ที่ไม่ชอบแบบคือรู้สึกว่าชอบเรื่องสายเลือดยมราชค่ะเฮ้ยในเรื่องนี้คือมันเดี๋ยวคุณน้องเตรียมกับคุณกำไลมาเปล่าเนี่ยคุณกำไลบอกไม่ค่ะไม่เตรียมค่ะคุณกำไลบอกไม่เตรียมเลยสายเลือดยมราชสนุกดีค่ะแล้วก็เรื่องวิญญาณแม่นี่ชอบมากช่วงที่แบบว่าวิญญาณแม่ออกจากร่างแล้วก็มีไฟแวบ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 แล้วก็ลอยไปหาไก่กินอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่คนละเรื่องกันนะฮะอ้าวคุณน้องสายเลือดยมราชมันเป็นยังไงครับอันนี้คุณอเล็กซานเดอร์บอกติดตามดูทุกเรื่องเลยคือหนูชอบบทที่ในเรื่องสายเลือดยมราชเพราะว่ามันบทตัวนี้มันท้าทายคือมันมีหลายบุคลิกมันจะมีเป็นผู้หญิงเรียบร้อยก็มีตอนเก่าจะเป็นนางเอกเรียบร้อยแล้วก็จะไปยั่วพระเอกก็จะเล่นแบบแนวเซ็กซี่นะแก่นๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากฉากนี้ปุ๊บก็จะไปเล่นปองผู้ชายพอปองผู้ชายแล้วก็ต้องไปลบดาบอาจจะตีทวนดาบคู่ดาบเดี่ยวซึ่งเราต้องสู้รบกับพระเอก อีกฝั่งนึงพอสู้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องโดนทวนมาแล้วก็ต้องมาเล่นกับโจ๊กก็ต้องเล่นออกแนวตลกคือฉากนี้มันมีครบสำหรับหนูเลยหวานน่ารักครับก็ขออนุญาตครับน้องอ้อมพงประทับใจเพราะว่าในท้องเรื่องนี้บทบาทของเขามันแสดงเป็นทั้งตัวผู้หญิงเป็นผู้ชายมันท้าทายมันท้าทายบทบาทในการแสดงของเขาเมื่อเขาทำได้พวกเลยภูมิใจคงประทับใจตรงนี้ครับครับฮะดีครับพ่อคนดูได้เห็นเราในหมาหลายมุมไงคะไม่ใช่ว่านางเอกจ๋าอย่างเดียวคือได้เห็นทั้งทุกมุมแนวบู๊ก็ได้แล้วก็บู๊ได้ทั้งดาบทั้งทวนทั้งหอกอะไรเงี้ยเราตีได้เรียบร้อยเอาตรงนี้มาโชว์ด้วยลำดาบลำอะไรนะก็คือเหมือนเอาวิชามาให้คนดูได้ชมอย่างเงี้ยค่ะคือพอแปลผมก็แปลกใจครับคือโผล่หัวไปนี่คือไม่รู้เลยเหรอเขาเป็นผู้หญิงครับเดินอ่อนแอนมาสักขนาดนั้นเดินตู้มาสักขนาดนั้นไม่รู้เลยเหรอฮะเป็นเรื่องสมมติไงพี่เก่งอ๋อโอเคเมื่อกี้คุณน้องบอกว่าคุณน้องเนี่ยสามารถเล่นแบบเป็นร้องแบบตัวร้ายได้คุณน้องอ้อมโชว์ได้ไหมครับก็คือจะออกจะแนวแบบยั่วพระเอกแก่นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับดึกๆอย่างนี้มาดูอ้อมยั่วนี่หว่าคุณผู้ชมเฮ้ฮัทช่ามาดูอ้อมยั่วกันสมมติยั่วพี่เก่งนะก็จะแบบก็จะมาพี่เก่งแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะร้องเพลงยั่วพอยั่วพอพระเอกไม่ชอบเขาจะตบเราแล้วก็จะร้องด่าแบบประมาณแบบเดี๋ยวขอกระโถนอ่ะแล้วแบบประมาณแบบแม่ทำเนื้อเต้นเลือกตัวไม่คิดอินชัวสมชายเรามาเล่นผัวเมียได้เสียวไหมถ้าหากมีใจดวนจีพี่เกรงใกล้แต่เดี๋ยวจะให้พี่กอดหรือจะรำรอดดอมดอมจะหยอกเย้าแม้เราก็ยอมหรือจะดมดอมดูดีพี่เก่งไม่ฟิตเพราะผิดฟอร์มอุตส่าห์ให้หอมจะทิ้งอะไรบ้างเต้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 งสนับสนุนโดยจริงๆแล้วค่ะพี่เก่งที่แรกอะพี่เก่งอยากปลุกนกเขาบอกพ่ออยากเป็นนางโกงแต่พ่อบอกว่ายังไม่อยากให้เป็นนางโกงเพราะว่าพ่ออยากให้เป็นนางเอกก่อนเพราะถ้านางเอกเราเล่นได้เนี่ยทุกตัวเราก็จะเล่นได้เพราะว่านางเอกตัวนางเอกเนี่ยบทบาทของนางเอกเนี่ยมันจะมีหลายบทบาทอยู่ในตัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนางโจ๊กนางโกงพระเอกคือจะอยู่ในตัวนางเอกถ้าเราเล่นนางเอกได้เราก็จะเป็นตัวอื่นได้พ่อก็เลยให้เราเป็นนางเอกคุณอย่าเพิ่งไปยืนเลยครับตำแหน่งนางโกงเพราะนางโกงตู้ปันสุกยังรับบทบาทอยู่เฮ้ยผมอยากฟังเกดเฮ้ยเกดช่วงนี้ตู้ปันสุกกำลังมาเว้ยเปลี่ยนชื่อนี่ไงหนูต้องเป็นจันดาราตู้ปันสุกจันดาราแอนดาลูดาวโกงหน้าหดหูอาศัยตู้ปันสุกเฮ้ยเราอยากฟังบทกลอนของกลอนทางตลกอ่ะกลอนทางตลกมีไหมมีกลอนตับตลกไหมส่วนใหญ่ถ้าตลกลิเกของผู้หญิงอ่ะมันจะไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นลุกเป็นลับมันจะ
อ้างอิงมาจากตัวผู้ชายค่ะพี่อ่ะหนูก็แบบโพสต์ทายงานถึงจะพลอยไปกับเขาอ๋อคือเขาว่ามาแล้วแล้วเราจะเคลิ้มใช่เราจะไม่ได้เหมือนในตลกหญิงที่เราเห็นตามโทรทัศน์คนละเรื่องถ้าตลกหญิงก็คือเราเหมือนเราต้องแย่งซีนต้องเด่นต้องเสมอเขาเลยแต่ถ้าเป็นโจ๊กผู้หญิงตลกผู้หญิงกับของลิเกเนี่ยเราต้องอยู่หลังเหมือนแบบเราต้องตามค่ะต้องเป็นตัวตามเป็นแม่พลอยเป็นตัวรับไม่ใช่เป็นตัวลุกต้องเป็นผู้ชายมุกตลกผู้ชายส่งเรามาเราเล่นเหมือนเขาเขาร้องเรามาเราเล่นเหมือนเขาต้องคือแม่ต้องทำเขาใช่ต้องทำเขาค่ะเออนะฮะในคณะเนี่ยตอนนี้แสดงปัจจุบันเนี่ยเขามีเป็นเรื่องล่าสุดที่ตอนนี้ทำการแสดงอันเนี้ยล่าสุดที่ซ้อมกันอยู่เนี่ยแล้วก็เน้นกันมากๆเลยคือเรื่องอะไรฮะน่าจะสองเมืองสองเมียนี่แหละค่ะเป็นเรื่องแบบเป็นจุดขายพ่อเป็นจุดขายอ๋อคือแปลว่าถ้าหลังโควิดเนี่ยผ่านพ้นไปเรื่องสองเมืองสองเมียเนี่ยก็คือมาแล้วคณะนี้ก็จะเป็นสองเมืองสองเมียรับงานพิจิตรรับงานจังหวัดอะไรบ้างเอาไปไล่กันดูพิจิตรทั่วเลยค่ะทั่วเลยค่ะเหนือลงใต้พิจิตรคอนหวานกรุงเทพแล้วเรื่องนี้ลบบุรีใหญ่หน้าอุไรเรื่องสองเมืองสองเมืองจะมีลิเกคณะอื่นเอาไปแสดงด้วยเช่นกันเพราะว่าเหมือนแบบมันมีหลากหลายอารมณ์ทุกคนมาคณะก็แบบจะชอบเอาไปเล่นกันอะไรเงี้ยอ๋อสองเมืองสองเมียแล้วมันเป็นเรื่องมันมีลิเกอยู่เรื่องนึงอ่ะพี่เก่งดูประจำเรื่องกับเด็กเลยที่มันมีฝาแฝดสองคนเนี่ยแล้วก็อุ้มแล้วก็วิ่งกันวิ่ง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 แล้วเด็กคนนึงตกอีกเด็กคนนึงอุ้มกลับไปแล้วโจรมาแล้วหยิบไปตัวนี้ไปแล้วเอาไปเลี้ยงพอเลี้ยงเสร็จปุ๊บโตมาแล้วก็มาฆ่าจะไปล้างแค้นแล้วเสร็จแล้วทั้งเปิดตัวมาพรังเป็นพี่น้องกันกูจะเบื่อเหมือนเรื่องคล้ายเรื่องนกสีชมพูเรื่องลายชมพูเนาะคล้ายๆเรื่องลายชมพูของพ่อก็จะประมาณแบบพระเอกเป็นฝาแฝดอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบก็จะโดนเพี้ยงไปในป่าแต่ไม่ตายนะอีกคนนึงก็จะแบบมาอยู่ในถ้ำโดนพ่อปู่ชุบเลี้ยงไว้อะไรประมาณนี้ค่ะคล้ายๆอาจจะดูดเลือดไปหลากหลายอะไรเงี้ยค่ะแต่น่ารักสนุกดีครับผมว่านะฮะลิเกไม่จำเป็นต้องเล่นหลากหลายแต่ว่าเสน่ห์ของลิเกก็อยู่ที่บทบาทของแต่ละคนค่ะนะฮะเรามีในคณะอันนี้เรามีไอดอลของเราคณะอื่นไหมก็จะมีเนาะก็มีค่ะใครที่แบบดีเราก็มาเป็นเยี่ยงเอามาดูว่าตอนนี้เขาสวยนะเขาเล่นดีนะเขาร้องดีนะสนิทกันหมดตอนนี้มีหลายท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากข่าวนิดนึงคุณน้องได้ข่าวว่าเขาจะมีการรวมตัวลิเกใช่ไหมคุณน้องเดี๋ยวคุณน้องแปะหน่อยยังไงคะอธิบายการรวมตัวลิเกเผื่อว่าทุกคนจะได้ไปจับตาดูวันไหนไลฟ์สดอะไรยังไงอ่ะเชิญทางชมรมลิเกของอำเภอตะพานหินนะคะทางสมาคมลิเกตะพานหินนะคะได้จัดทำการไลฟ์สดร้องเพลงหรือว่าผสมผสานกับการแสดงลิเกเพื่อเป็นการหารายได้ให้กับศิลปินนะคะที่มีผลกระทบจากช่วงโควิดนะคะสำหรับก็จะมีทุกไลฟ์สดกับทุกวันในเฟซของพี่แสงสว่างดาวร้ายนะคะเข้ามาชมกันได้แต่ในคิวของคุณพ่อเนี่ยจะถึงคิววันที่26นี้นะคะเริ่มประมาณตั้งแต่6โมงเย็นถึง3ทุ่มค่ะก็เข้ามาชมพวกเราแสดงลิเกกันก่อนนิดนึงแล้วก็มาร้องเพลงกันใครหามาลายเพื่อหามาลายให้กับตู้บรรจุเอ้ยไม่ใช่หามาลายเข้าสมาคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครจะให้ออนไลน์ย้ำอีกทีคุณพ่อมาคุณพ่อมาช่วยกันพ่อพูดด้วยลิเกจะรวมตัวช่วยลิเกจะในทักเอาทักคนดูก่อนเดี๋ยวทีละเรื่องนะฮะคุณน้องทักคนดูก่อนครับชีพี่ขวัญเลิศนะคะพระเอกเคยเล่นอยู่กับคณะคุณพ่อพระเอกขวัญเลิศเทพประธานตอนเล่นเทพประธานช่างอยู่เนาะตอนนี้ก็ติดโควิดอยู่ติดหรือเปล่าไม่รู้ยุ่งแสงเขามีติดโควิดติดไหมคะแต่โควิดเขาไม่กล้าติดเพราะทางเอกแต่งตัวผู้ชายออกตามหาสามีอ๋อเนี่ยใช่ไม่รู้ว่าสามีผมขวัญเลิศพ่อเทพประธานนี่ก็เป็นลิเกใช่ไหมฮะสวัสดีครับมาพระเอกนะครับสวัสดีครับคุณขวัญเลิศนะฮะตอนนี้เราฝากกิจกรรมของลิเกสำคัญมากพ่อครับพ่ออย่าเพิ่งมองจิ้งจกครับพ่อกลับมาก่อนครับพ่อครับพ่อตื่นพ่อตื่นพ่อจะกินได้ทุกอย่างครับยกเว้นจิ้งจกพ่อไม่ควรจะไปมองอย่างนั้นนะครับมันใจคอไม่ดีครับพ่ออธิบายงานกิจกรรมเพื่อสังคมครับคุณพ่อครับของลิเกจะรวมตัวกันวันไหนเอาจริงจริงจังๆจะได้ตามไปเชียร์กันครับเชิญครับโอ้กราบขอบคุณครับรู้สึกว่าความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีของลิเกอำเภอตะพานหินก็ยังมีอยู่สูงครับส่วนมากที่จะไปรวมกันก็เป็นงานไหว้ครูครับงานพิธีไหว้ครูที่จัดกันมาทุกๆปีจัดกันมาหลายปีแล้วครับไปรวมกันที่นั่นแหละครับ
ครับในงานไหว้ครูครับซึ่งกำหนดปีประกาศไปแล้วว่าจะเป็นวันที่3มิถุนาปกติเราเคยจัดเดือนพฤษภาครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะเลื่อนไปเดือนมิถุนาวันที่3นะครับที่จะจัดพิธีไหว้ครูและศิลปินก็จะมารวมกันทุกๆท่านนะครับมันจะมีวันที่เราจะรวมกันมาลัยแล้วมาลัยออนไลน์อะไรยังไงวันนี้ที่คุณน้องพูดนะครับอ๋อครับก็รู้สึกเขาจัดมาหลายวันแล้วครับก็รู้สึกว่าหลายๆคณะหลายๆทีมที่ไปแสดงลิเกบ้างร้องเพลงให้ฟังมาลัยออนไลน์ส่วนผมเองก็ได้รับเชิญมาก็รู้สึกจะไปร่วมกับเขาวันที่26นะครับ26ที่จะถึง26พฤษภาคมนะครับก็เริ่มตั้งแต่ห้าโมงกว่าถึงหกโมงเย็นไปจนถึงนู่นแหละครับสามทุ่มครับสามทุ่มครับนะฮะก็สรุปก็คือวันนั้นเนี่ยถ้าเราคือมาลายเชียร์ที่มาด้วยนะคะคือรายได้จากการแสดงลิเกวันนั้นวันที่เท่าไหร่นะอีกที26ครับ26เดือนพฤษภาเดือนนี้พฤษภาคมนี้กี่โมงถึงกี่โมงครับหกโมงถึงสามทุ่มก่อนมาเขาเริ่มมาห้าโมงเย็นแต่รู้สึกว่าเขาจะเลื่อนมาเป็น6โมงเลยตอนนี้เขาจะย่นเวลามาเริ่ม6โมงเย็นไปถึง3ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับแสดงออกอากาศผ่านทางทำเฟซบุ๊กค่ะเดี๋ยวอ้อมจะแชร์มาหน้าเฟซด้วยค่ะแชร์มาเดี๋ยวผมช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแชร์ให้จะได้แบบว่าได้คนมองเห็นในวงกว้างขึ้นแล้วช่วยกันไปทุกที่ทุกทางแล้วครับแล้วก็วันนั้นจะเป็นการมาลายออนไลน์ค่ะนะมาลายออนไลน์ช่วง20บาทรายได้รวมทั้งหมดทั้งมวลเอาไปแบ่งเป็น2ส่วนค่ะให้กับช่วยเหลือศิลปินในส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะจัดงานไหว้ครูของสมาคมลิเกตะวันหินค่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นงานที่แบบเราได้ร่วมกันคนละเป็นช่วยศิลปินครับคนละ20บาทคนละเท่าไหร่ก็ตามเดี๋ยวนี้เนี่ยโอนตังออนไลน์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมากมายแล้วแต่กำลังของท่านนะครับนะฮะลิเกเขาก็พอเพียงทุกคณะเนี่ยอยู่กันสบายๆครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะทั้งบ้านไม่มีอะไรมีผ้าม่านสีชมพูอันนี้อันเดียวนะครับที่เขายืนไลฟ์หน้าไลฟ์อยู่เนี่ยนะฮะนอกนั้นมุมอื่นก็เป็นแบบเป็นเสื่อเป็นหมอนเสื่อผืนหมอนใบกันธรรมดาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบว่าสิ้นเปลืองเงินทุกบาทเนี่ยเอาไปพัฒนารักษาศิลปินรักษาศิลปะไว้นะครับผมเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระที่ได้ 5,000 มั้ยฮะคุณนะคณะนี้โอ้ได้ครับตัวผมได้ครับได้เกรดไม่ได้เหรอฮะได้ค่ะแต่ไม่พอก็ไปอาศัยตู้ปันสุกอย่างที่บอกค่ะนะฮะครับอ้าวเราคุยกันมาดึกๆเดือนๆแล้วตอนนี้ผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงครับคุณน้องจะ5ทุ่มจัดไปคนละ1ตับคนละ1เพลงอ่ะเพราะเขาจะได้ไปพักไปผ่อนกันตอนนี้เขาอยู่กันมาประมาณ 20-30 ท่านขึ้นลง50ท่านยังรักเหนียวแน่นกลมเกี่ยวแล้วทุกคนยังเป็นกำลังใจคุณน้องมอบเพราะให้กับคนละเพลงมาคุณพ่อต้องกับพ่อครับครับครับจัดลูกกระเดือกแล้วเราพ่อพร้อมแล้วเราโชว์พ่อก่อนแล้วก็คนละเพลงเลยคนละเพลงเลยถ้าแม่ไม่นอนปลุกแม่มาด้วยเพลงนึงอ่ะพ่อก่อนครับครับครับขอมอบความสุขกับแฟนที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ครับอาจจะเป็นเก่าๆของไพวันมอบความสุขตอบแทนใจขอบคุณครับครับมุมจังเกนนเรหาปลาลงลอยนาวาเห็นน้ำกับฟ้าเป็นเพื่อนลากอวนจับปลากลางทะเลนอนบนตังเกแรมเดือนผิวคล้ำดำเปื้อนข้าวปลาก็ไม่งามลุ่มลามเหลือเกินสาวแลก็เหมือนเคอะเขินไม่หันมองหน้าจับปลาได้เต็มลำจีบแม่คนงามหวานตาผมจนปัญญาสิ้นดีมีแฟนกับเขาหนึ่งคนหน้ามนเรียนรามคำแหงปีสี่คนลูกน้ำเค็มเหมือนกันเคยมีสัมพันธ์หลายปีป่านนี้เขาลืมเราแล้วก็ไม่รู้
เมื่อมองทะเลยิ่งเศร้ารันจวนเห็นนกนางนวลโคพินบินหวนคอยคู่สั่งลมทะเลบอกคุณงามจบจากเรียนรามชมตรูกลับมาเป็นครูสอนเด็กบ้านเราครับขอบคุณครับมาคุณพ่อขอบคุณแฟนๆเลยครับพ่อขอบคุณเลยครับครับผมซาบซึ้งใจขอกราบขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เป็นแรงใจไม่ว่าจะจัดหาไปทำการแสดงไปนั่งชมนั่งเชียร์แต่ก็ทั้งชมสดไลฟ์สดในขณะนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้เดี๋ยววันที่26อีกวันหนึ่งที่จะไปแสดงไลฟ์สดเพื่อหารายได้นะครับเข้าสมาคมชมรมลิเกจังหวัดหินผมกราบขอบคุณก็ขอให้โชคดีมีความสุขให้ร่ำรวยนึกสิ่งไหนสมใจปรารถนาตอบแทนน้ำใจสิริของทุกท่านกราบขอบพระคุณนะครับครับผมนะฮะเมื่อกี้นี้คุณพ่อร้องเพราะมากคุณประยูนแย้มสวนบอกร้องลิเกนุ่มเพราะครับแล้วก็คุณกำไรบอกเดี๋ยวจะมีมาลัยออนไลน์นะจ๊ะ FCจ้าครับขอบนะรักน้องเกดน้องอ้อมนะจ้าแล้วก็นี่ฮะคุณชัยพจน์บอกเพราะครับพ่อรุ่งทิพย์เพลงนี้สมัยผมเด็กดังมากๆครับต่อไปฮะคุณน้องทั้งสองคนละหนึ่งเพลงครับผมแล้วก็ร้องจบฝากร้องจบฝากครับเชิญฮะค่ะเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเป็นเพลงที่ฝากเกี่ยวกับฝากให้กับแฟนๆทุกคนแล้วกันนะคะที่ห่างหน้าห่างตากันหน้าเวทีกันมาเกือบ2เดือนนะคะลืมเดี๋ยวหนูลืมเมโลดี้หนูฟังพ่อได้หนูก็ตรงกับเนื้อค่ะคุณน้องค่ะตรงกับเนื้อเพลงตะเยอะตะแยะไม่ร้องเพลงลืมเลยลืมตามเนื้อเลยโอ้แม่จะมาฮาอีกตอนจะนอนด้วยสวัสดีน้องเอ็ดนะคะน้องเอ็ดลูกของน้าสายน้อยตระกูลบัวหลวงเล่นอยู่กับเด็กสอนรามสวัสดีน้องชายด้วยนะคะสวัสดีครับคุณน้องเอ็ดครับพรุ่งนี้น้องเอ็ดตื่นเช้านะพรุ่งนี้เอ็ดตื่นเช้านะลูกนะรีบไปตู้ปันสุกนะลูกเดี๋ยวไม่ทันพี่เกดนะลูกนะโอเคไปโอเคค่ะโอเคเชิญครับเริ่มสุขกันยาหรือยังก่อนเคยร้องเพลงให้ฟังลืมหรือยังสุขกันหรือยังส่งเสียงสื่อเป็นสื่อสำเนียงภาษาอ้อมสุขกันยาเมตตาขอข้าดนตรีลืมยังไม่ลืมใช่ไหมคิดถึงคุณย่าคุณยายรักทายแฟนอาวเวทีคิดถึงจังไปเพื่อนเอ๋ยแฟนคลับเอฟซีเคยให้ความรานีมันมีความเมตตานี่จึงกันนานยังไม่ลืมกันพี่น้องมีไม่มารำมาร้องคิดถึงพี่น้องคุณนายคุณน้าสุกัญญามาแล้วมาแล้วสุกันและยาไม่รักอ้อมก็ไม่ว่าได้มาพึ่งบารมีดีใจแฟนเจ้าลูกสาวรุ่งทิพย์จันทราสุกัลยาลานสาวยายีร้องเพลงให้ฟังลืมหรือยังแฟนคลับเอฟซีรบมือดังๆอีกทีเอฟซีสุกันเลยนะอย่าลืมไปที่IGซื้อครีมสุกันระยะขอบคุณนะ
หนุนกินหมูกันนี่เยอะนะสวยแน่นอนเห็นลงสุกัลยาพี่นั่นน่าจะขายครีมไป IG ด้วยนะฮะอ้าวต่อคุณน้องน้องเกดก็จะไม่ต้องร้องนะครับเพราะว่าร้องไปท่านจะหลับฝันร้ายนะครับผมมีเปล่าเฮ้ยมันต้องหักมุมอัลบั้มชุดใหม่นะฮะดาวยั่วจันดาราดาราทิพย์กับตู้ปันสุขสนุกจริงโว้ยของเกดไม่ค่อยมีเพลงลูกทุ่งเพราะส่วนใหญ่มันโกมันไม่ได้ค่อยได้ใช้เพลงขอเป็นเพลงฝากแนะนำตัวก่อนจบรายการดีกว่านะคะแล้วในชีวิตแกไม่คิดจะร้องลูกทุ่งมั้งนะไม่จะร้องเป็นมั้งเนี่ยหนูเป็นลิเกนอกคอกที่ร้องลูกทุ่งไม่เก่งแล้วก็ไม่เพราะอ๋อจริงๆค่ะโอเคอ้าวเดี๋ยวนะฮะอย่าเพิ่งร้องนะครับคุณผู้ชมครับตั้งสติรวบรวมนะครับนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วแล้วฟังให้ดีคุณชัยพจน์ไม่ลืมท่องนโมสามจบนะท่องนโมสามจบแล้วไปจบที่ตู้ปันสุขคุณชัยพจน์แก้วนี่ไม่ลืมครับรักชื่นชมผลงานนางเอกน้องสาวมีโอกาสชมผลงานครับเก่งสวยคุณค่ะดังปังๆนะครับคุณพัชยาบอกสุดยอดแล้วนี่นะฮะเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้คงไม่ต้องขอบคุณแล้วเพราะขอบคุณอยู่ในเพลงแต่ว่าต้องได้ขอบคุณน้องน้องอ้อมกลั่นจากหัวใจและขอบคุณแฟนๆหน่อยครับค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆแรงใจทุกๆแรงเชียร์นะคะที่เป็นกำลังใจให้อ้อมมาตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของคุณพ่อลูกพิชญ์ธานะคะก็ในช่วงโควิดนี้ไม่ได้เจอกันทั้งหน้าเวทีเนาะก็มาเข้ามาคุยกันทักทายกันก็ได้ยังไงก็ขอบคุณจริงๆไม่รู้จริงๆหนูเป็นคนพูดไม่เก่งนะแต่ว่าหนูสามารถสื่อออกมาจากความรู้สึกได้ก็คือไม่มีอะไรนอกจากความรักแล้วก็ความจริงใจขอมอบความสุขทุกคนให้กับทุกเสียงเพลงตรงนี้ไว้การฝากติดตามฝากอยู่ในหัวใจทุกคนกันไปตลอดแล้วกันนะคะครับผมนะฮะที่คุณเห็นอยู่นี้ที่เธอใส่มานั้นเพชรพลอยทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้แบบว่าให้เกียรติคนดูนะครับจำนำไม่ได้นะครับหนูก็แต่งหน้าโชว์ก็เป็นอยู่แล้วเนี่ยพี่เกศนะฮะที่เห็นอยู่ในจำนำไม่ได้เธอยังต้องกินมาม่าปลากระป๋องแล้วพึ่งตู้ปันสุกอยู่นะฮะอย่าคิดว่าเพชรพลอยจะเอาไปจำนำไม่ได้ค่ะใช่นะครับทั้งบนสวยงามอลามแท้ข้างล่างก็ผ้าถุงแม่นั่นเองนะครับผมนะฮะทำไมพี่รู้ล่ะ อ้าวมาต่อไปเดี๋ยวผมเรียงผิดคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรียงแล้วก็ต้องเลยตามเลยนะฮะเนี่ยดูว่าถุงแม่ข้างหน้าข้างบนสวยงามมันลำแท้ข้างล่างว่าถุงแม่นี่เองส่วนพ่อก็นะฮะข้างบนหล่อเหลาข้างล่างก็เอากางเกงบอลมานุ่งนะครับทำเป็นแต่งตัวเป็นนายกเทศมนตรีอ้าวเอาอย่างนี้คือจริงๆเรียงผิดมันจริงมันต้องเริ่มจากเกดแล้วก็ไปอ้อมแล้วก็ไปพ่ออันนี้ผมถือว่าเป็นการจบแบบหักมุมกันแล้วกันนะครับคืนนี้เราจะจบหวานๆซึ้งๆหรือจะจบแบบทะลึ่งตึงตังอยู่ที่น้องเกดคือเราฟังกันพอไม่เยอะเราฟังแบบนี้มั้งก็ได้ค่ะเกดมาเกดโอ้ยตอนนี้เกดนะครับกำลังดึงผ้าถุงแล้วก็ที่มันแบบเข้าวินเหน็บตูดอยู่ตอนนี้กำลังจะร้องเพลงแล้วเขาใช่พ่อคิดในใจเอาสักทีกูจะได้ไปนอนผมของเกดฝากเป็นก่อนเป็นตัวดีกว่าก็มีความสุขมีความภูมิใจกับแฟนๆที่ยังรักยังเมตตาอยู่ครับพ่อรู้ไหมไลฟ์นี้เนี่ยทุกคนช่วยกันแชร์อย่าลืมแชร์นะฮะแชร์เยอะๆผมเดาๆว่าไลฟ์นี้มีคนดูเป็นพันนะเดี๋ยวพ่อดูตัวเลขเดี๋ยวผมจะส่งตัวเลขพ่อดูมาต่อครับเกดครับได้เวลาของเกดฝากเป็นกำลังมุ่งหันฝากไปก่อนที่เกดดีกว่าจะไม่ลืมกันยังไม่เสียศูนย์หุ่นเซ็กซี่ยังสวยยังดีดามนั่งยังยอดดียิ่งสมหญิงทุกอย่างของแม่ที่สร้างสู่ซามีแร่ดาราหน้าภาคงานที่เขาเรียกว่าจันดาราเต็งพวกนี้ก็ตื่นไปตู้ปันสุขปากชื่อตรงหน้าหดหูที่ตู้ปันสุขวันนี้นะฮะมีความสุขไหมฮะคุณผู้ชมนะครับเราเป็นไลฟ์สดนะครับถือเป็นครั้งแรกของคุณพ่อใช่ไหมครับที่ออกแบบนี้ใช่ครับนะฮะแล้วก็วันนี้ก็คงจะเป็นกำลังใจอย่างน้อยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับที่ทำให้คุณน้องได้พาคุณน้องไปเจอแฟนคลับแบบสะดวกง่ายๆนะครับผ่านไลฟ์นี้ใครดูฮะติดตามย้อนกลับไปที่เพจของคุณน้องได้เดี๋ยวจะขึ้นเพจให้ดูนะครับก็ง่ายๆจริงพิมพ์คำว่าเนี่ยแหละฮะลิเกลุ่งทิพย์เนี่ยนะฮะเจอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจให้ดูนะครับจะขึ้นเฟซที่อ้อมก็ได้ค่ะนะฮะนี่โอเคนะครับตอนนี้เราขึ้นเพจให้ดูนะครับไปดูนะฮะกดฟ้าก็ให้
นี่นะครับนี่คือ Facebook ครับอ้อมสุกัลยาดาราทิพย์นะครับเข้าไปที่ Facebook น้องอ้อมนะครับแล้วก็เข้าไปเจอกันเข้าไปพูดคุยกันให้กำลังใจนะครับเข้าเฟซเดียวเนี่ยแหละครับเจอทั้งน้องอ้อมแล้วก็เจอทั้งน้องเกดนะฮะเดี๋ยวเขาก็แอดกันไปทักกันไปเดี๋ยวก็เจออยากแอดน้องเกดก็แอดอยู่ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวก็เจอกันเขาเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับนะฮะอยู่แถวๆนี้แหละครับนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับ Facebook ของน้องอ้อมสุกัลยาดาราทิพย์หรือจะพิมพ์ลิเกลุ่งทิพย์จันดาราจันทราลุ่งทิพย์จันทราก็ได้นะครับนะฮะอ่ะก็วันนี้ขอบคุณนะฮะทั้ง3ท่านนะครับผู้ที่เป็นผู้สืบสานลิเกอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างกลางตอนบนจังหวัดพิจิตร40ปีแล้วคุณผู้ชมติดต่อลิเกได้ทองขวัญนาคได้นี่ฮะผมมีภาพเก่าๆให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะภาพนี้นะครับเล่นลิเกมาตั้งแต่นมนานนะครับก็ให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเกิดว่าใครคิดถึงก็จะได้แบบว่าไปดูย้อนหลังไปดูภาพต่างๆได้นะครับขอให้ลิเกรุ่งทิพย์จันทราเอาใหม่ขอให้ลิเกรุ่งทิพย์จันทรานะครับทั้งคณะนะครับตั้งแต่ครูบาอาจารย์นะครับทุกคนทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชานะครับนะครับปู่ย่าตายายทุกคนทุกท่านนะครับนะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่น้องทีมงานคอนวอยแม่บงแม่บ้านแสงสีเสียงปีภาสรัตพลตลอดจนพ่อยกแม่ยกทุกคนทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณมากจากรายการเฮ้ยเก่งอ่ะนะครับผมนะขอบคุณครับขอบคุณที่ถึงนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ชาเลนจ์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะจ๊ะก็เป็นกำลังใจกันจ้ะแล้วก็อยากแนะนำใครคณะไหนแล้วก็ว่ากันไปติดตามชมไว้เดี๋ยวก็มีมาอีกหลายคณะนะครับขอบคุณมากครับวันนี้คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ขอบคุณพี่เก่งค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ